ะว่าจะกลับมาดูอีกวิดีโอเอาให้สองอันยังไม่ดูให้ครูเลยจะให้เรคคอร์ดให้อีกก็คล้ายกันกับวิดีโอนะคะพอมาถึงเรื่องของแมลงศัตรูพืชเนาะมันจะมีกลุ่มที่มันเป็นทั้งแมลงศัตรูพืชและมันเป็นทั้งพวกที่ผสมเกสรก็คือกลุ่มของผีเสื้อนะคะแล้วมันก็จะมีกลุ่มที่มีประโยชน์อีกมากมายกับพืชกับมนุษย์นะคะทั้งอุตสาหกรรมอันนี้พูดถึงบทบาทของแมลงก่อนนะทีนี้พอมาถึงแมลงศัตรูพืชจริงๆเนี่ยเราจะถูกจัดออกเป็นกลุ่มที่มันเข้าทำลายนะคะตัวแรกคือเข้าทำลายที่มัน feed on juice เนี่ยคือการเข้าทำลายโดยการเจาะดูดโดยใช้ปากที่มันเป็นเข็มจำได้เนาะเป็นสไตเลสถ้านักศึกษาย้อนกลับไปคือจินตนาการเข้าไปถึงที่เคยเรียนแมลงนะคะเราจะยังจำได้ว่าตัวไหนเป็นปากกัดตัวไหนเป็นปากแบบเจาะดูดอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยที่เราจะต้องรู้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้เราจะไม่สามารถป้องกันกำจัดแมลงได้เลยเนาะแบบที่สองคือแบบกัดกินนะคะแบบที่กัดกินพืชก็เป็นปากแบบกัดกินนะคะพวกนี้ฟันกรามจะใหญ่นะแล้วแบบที่สามก็คือเจาะกินลำต้นนะและสุดท้ายก็คือทำให้เกิดปุ่มปมทีนี้ในตัวองุ่นนะคะองุ่นเองเนี่ยจะมีแมลงศัตรูที่สามารถที่จะเข้าทำลายได้โดยการเจาะดูดก็ได้กัดกินก็ได้หรือว่าเจาะลำต้นก็ได้นะคะหรือรากแต่ว่าในการทำให้เกิดปุ่มปมเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะที่ใบหรือว่าที่ยอดอันนี้ยังไม่ค่อยเจอนะแต่โดยส่วนใหญ่แมลงที่เป็นปากแบบกัดกับแบบเจาะดูดจะค่อนข้างเยอะนะวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของแมลงศัตรูองุ่นทั้งหมด10ตัวนะคะ10ตัวเลยที่เราเจอก็คือมีตั้งแต่พวกหนอนผีเสื้อนะคะกลุ่มหลักๆหนอนผีเสื้อด้วงนะตัวอ่อนและพวกที่เป็นแมลงปากเจาะดูดหรือว่าเขี่ยดูดนะคะพวกเพี้ยไฟไลเนาะไปดูกันเลยนะคะกลุ่มของตัวแรกนะคะคือพวกที่กัดกินใบก็จะเป็นตัวหนอนผีเสื้อนะคะหนอนผีเสื้อเราน่าจะเจอพวกนี้ตัวลายๆนะคะถ้าใครมีประสบการณ์ในแปลงเนาะคือพวกนี้เขาจะกัดกินตอนเด็กจะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะตัวนี้นะคะคือตัวเต็มวัยของเขาทีนี้ตัวหนอนพวกนี้นะคะจะกัดกินใบแล้วทำให้ใบไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้เพราะว่ามันขาดหายพื้นที่มันขาดเนาะกลุ่มนี้วงจรชีวิตของแมลงเหล่านี้นะคะเขาจะเป็นแบบสมบูรณ์จำได้ใช่ไหม complete metamorphosis คือมันเป็นพื้นฐานหมดเลยนะถ้าเราเรียนเรื่องของแมลงแล้วยังจำได้เนาะไม่ว่าเราจะเรียนเรื่องแมลงที่มันเป็นในครอบออร์แกนิกหรือว่าในครอบที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับเราก็จะยังเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่นะคะที่มันเป็นพาร์ทของแมลงเขามีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์คือมีดักแด้ด้วยทีนี้พอมีดักแด้ในระยะที่เขาจะเข้าดักแด้นะคะก็จะไม่กินอาหารดังนั้นช่วงที่เป็นศัตรูพืชเขาจะเป็นช่วงที่หนอนที่เป็นหนอนนะคะการทำลายก็คือกัดกินใบแหว่งทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงพอเราเรียนเรื่องของแมลงของศัตรูพืชองุ่นนะคะศัตรูพืชมีทั้งวัชพืชเนาะมีทั้งโรคพืชและแมลงศัตรูพืชเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอตัวแมลงพวกนี้มันเข้าทำลายหรือว่ามันเป็นโรคพืชถ้าเจอแบบนี้ใบหงิกงอแบบนี้นะคะใบขาดหายตรงนี้จะรู้ได้ไงว่าขาดธาตุโรคพืชหรือว่าแมลงวิธีการวินิจฉัยอันดับแรกเลยก็คือดูมูลของมันถ้ามันกินตอนกลางคืนแล้วมันหายไปตอนกลางวันคือแมลงที่ออกหากินตอนกลางคืนเนาะเราจะไม่เห็นตัวตอนกลางวันเลยทำให้เราเห็นแค่ร่องรอยการกัดกินนะคะดังนั้นการวินิจฉัยแรกๆเลยก็คือดูร่องรอยของมันมีอึหรือเปล่านะคะทิ้งร่องรอยเอาไว้เนาะอันนี้คือวิธีการดูนะคะอันนี้คือการทำลายนะคะลักษณะการทำลายถ้านักศึกษามีโอกาสคิดว่าทุกคนอาจจะยังไม่ได้บางคนอาจจะไปโคออปแล้วเนาะม
บางคนอาจจะยังไม่ไปมีเพื่อนที่ไปแปลงองุ่นนะคะเขาก็ยังเจอแมลงศัตรูพืชแล้วก็เพิ่งคิดว่าเพิ่งได้ใช้นี่แหละค่ะในการวินิจฉัยว่ามันเป็นตัวอะไรนะคะดังนั้นถ้านักศึกษามีตรงนี้ก็จะได้ดูว่าโอเคร่องรอยการกัดกินแบบนี้นะคะลักษณะการกัดกินที่เส้นใบยังเหลืออยู่แต่ว่าเนื้อใบนะคะหายไปแล้วนะพวกนี้จะกินพื้นที่ที่เป็นสีเขียวเป็นไงคะถ้าลงเยอะๆพืชไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้เนาะการกินเขาก็จะกินแบบนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วหนอนผีเสื้อจะกินเป็นใบๆไปนะคะคือเขาเข้าทำลายเขาจะทำลายเป็นใบเสร็จแล้วหมดใบนี้เขาก็จะไปใบอื่นเนาะทีนี้คืออันนี้คือลักษณะนะคะลักษณะก็คือการสูญเสียคลอโรฟิลล์เนาะที่แมลงเข้าทำลายนะคะในการป้องกันกำจัดเราจะใช้วิธีอะไรคือครูจะพูดทีละตัวแล้วเราก็จะพูดถึงแนวทางในการป้องกันกำจัดไปเลยนะคะก่อนสุดแล้วสุดท้ายครูจะมาสรุปอีกทีนึงว่าวิธีการป้องกันกำจัดเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะในกลุ่มของตัวหนอนนะจะมีความหลากหลายคือเราจะใช้หนอนผีเสื้อนะคะถ้าเป็นตัวหนอนเราจะใช้ตัวเบียนตัวเบียนไม่ว่าจะเป็นตัวเบียนไข่เนาะตั้งแต่มันวางไข่เลยก็คือปล่อยแปลงเบียนเข้าทำลายหลังจากนั้นถ้ามันเป็นตัวอ่อนนะคะตัวอ่อนตัวหนอนก็จะใช้แตนเบียนหนอนเนาะเข้าไปในระยะนี้นะคะและนอกจากนี้เขาก็รายงานว่ามันก็ยังมีตัวห้ำอยู่นะตัวห้ำพวกที่มันเป็นด้วงเต่านะคะแมลงหวีขาวหรือว่าตัวมวลเพชฌฆาตนะคะมวลเพชฌฆาตพวกนี้จะเข้าทำลายโดยการดูดน้ำเลี้ยงนะคะพวกนี้เป็นแตนเบียนเนาะอันนี้คือแมลงศัตรูธรรมชาตินะคะทีนี้ในนอกจากการใช้ตัวห้ามตัวเบียนแล้วก็ยังมีเรื่องของการใช้ BT นะคะเชื้อแบคทีเรียเข้าไปทำลายแมลงด้วยนะคะในการฉีดพ่นบาซิลัสทูรินเจนซีตัวต่อมานะคะตัวของเพียแป้งตัวนี้เพียแป้งนะคะลักษณะของเพียแป้งคือเป็นแมลงปากเจาะดูดนะเขาจะไปคู่กันกับมดยังจำได้เนาะว่าแมลงที่เป็นปากแบบเจาะดูดจะมีการปล่อยฮันนี่ดิวออกมาทำให้มดจะต้องดูแลเขาแล้วมันจะเคลื่อนย้ายจากตรงไหนไปตรงไหนได้ก็คือมดนะคะจะเป็นตัวพาหนะก็คือขนย้ายไปทีนี้นักศึกษาสังเกตเห็นว่าตัวพวกเพี้ยนะคะจะเจาะที่บริเวณยอดขององุ่นเนาะมันจะต่างจากพวกด้วงนะคะพวกหนอนเนาะพวกกลุ่มหนอนจะกินใบนะคะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นเพี้ยจะกินบริเวณยอดหรือก้านใบที่อ่อนนุ่มดังนั้นในการสำรวจแป้งหรือการวินิจฉัยเบื้องต้นถ้าเราคิดว่ามันจะเป็นแมลงที่เข้าทำลายแบบปากกัดกินนะคะเราก็จะสำรวจที่ใบส่วนใหญ่ถ้าเป็นปากแบบเจาะดูดเราก็จะดูที่หลังใบนะคะหรือว่าบริเวณยอดก็จะเห็นตัวแมลงได้ชัดนะคะทีนี้วงจรชีวิตของเขานะคะจะต่างกันพวกแมลงปากเจาะดูดจะเป็นแบบ incomplete metamorphosis ก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คือเขาไม่มีระยะดักแด้นะดังนั้นระยะที่สามารถทำลายได้ก็คือระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยคือทำได้หมดนอกจากนี้นะคะไอ้พวกเนี้ยมันยังออกลูกโดยไม่ต้องอาศัยตัวผู้ด้วยอันนี้ยังจำได้เนาะคือในช่วงหนึ่งโทษค่ะโทรศัพท์ในช่วงหนึ่งนะคะที่มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์พืชอาหารแข็งแรงนะคะเขาสามารถที่จะวางไข่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวผู้นะคะแต่ว่าถ้าช่วงหนึ่งที่ผ่านเป็นฤดูร้อนหรือว่าเป็นฤดูที่แห้งแล้งเขาจะต้องอาศัยเพศผู้มาเพื่อใช้สเปิร์มในการผสมพันธุ์นะคะอันนี้จะมี2แบบสิ่งที่เขาไม่ต้องการอาศัยเพศนี่แหละค่ะเป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้แมลงเนี่ยกระจายได้รวดเร็วเนาะมีคนหาวหลายรอบแล้ว
คือง่วงหรืออะไรคะจะให้เล่นเกมนะเนี่ยทีนี้ใครหาวนะปรับ10 บาทน้องแอมหาวแล้วแหละใช่ไหมเช้าไปใช่ไหม9 โมงนี่หรือว่าเหนื่อยจากการเรียนออนไลน์หลายวิชาทีนี้การทำลายบ้างเนาะถ้าเรามีโอกาสได้ไปดูงานเนาะปีที่แล้วอาจารย์นกได้พาไปก็จะเจอพวกนี้นะคะที่เข้าทำลายบางทีเราก็ดูไปดูมาใช่ไหมเราดูเหมือนคล้ายกับโรคพืชเลยเพราะไม่มีลักษณะอาการอะไรที่คล้ายกับแมลงเลยนะคะนี่มันจะเป็นลักษณะเป็นเยิ้มๆออกมาแบบนี้นะคะการเน่าเนาะแต่จริงๆแล้วมันจะมีพวกเพี้ยแป้งเข้าทำลายอยู่นะคะถ้าเจอแบบนี้เราไปทำวายก็ไม่ได้นะคะเก็บไปทำวายไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเราเก็บคือการรักษาเพื่อไม่ให้แมลงเข้ามันดีกว่าการที่แมลงเข้าไปแล้วเราใช้วิธีการทำความสะอาดนะคะถ้ามันเจอแบบนี้นะคะบางทีเขาก็จะไม่เก็บไปเลยนะเพราะว่าเวลาเก็บไปต้องฉีดน้ำเพื่อที่จะล้างทำความสะอาดอีกทีนึงดังนั้นจะทำให้การทำความสะอาดค่อนข้างยุ่งยากนะคะถ้าป้องกันไม่ให้เกิดจะดีกว่านะการทำลายก็คือพวกนี้กินได้ถึงผลเลยนะคะผลขององุ่นแต่ว่าถ้าเรามองอีกด้านนึงก็คือเสริมโปรตีนใช่ไหมวายที่มีโปรตีนของแมลงเข้าไปด้วยก็ใส่รวมกันเลยเนาะคือพวกนี้นะคะนอกจากมันดูดกินแล้วบางครั้งมันจะเป็นพาหะนำโรคด้วยนะคะนำโรคของโรคองุ่นนะคะพวกแบคทีเรียพวกนี้ทำให้ใบไหม้ทีนี้การป้องกันกำจัดกลุ่มของแมลงที่เป็นตัวห้ามตัวเบียนนะคะส่วนใหญ่พวกเพี้ยแป้งเราจะใช้แตนเบียนนะคะแต่ว่าแตนเบียนเนี่ยมันข้อจำกัดคือมันไม่ได้ปล่อยง่ายๆแตนเบียนจะมีความเฉพาะเจาะจงคือตัวเบียนเนี่ยจะเฉพาะกับตัวเหยื่อมากตัวเหยื่อเราจะต้องไปหาว่าสมมติว่าในแป้งนะคะมีเพี้ยแป้งเราจะต้องหาบริเวณนั้นมีแตนเบียนหรือเปล่าในขณะที่แตนเบียนตัวนี้อาจจะไม่เบียนเพี้ยอ่อนคือแต่ละชนิดนะคะมันจะมีความเฉพาะเจาะจงของสปีชีส์นะดังนั้นแตนเบียนเพี้ยอ่อนกับแตนเบียนเพี้ยแป้งอาจจะเป็นคนละตัวนะมันจึงหายากมากว่าทำไมพอถึงเวลาเราไม่ปล่อยแตนเบียนไปเลยล่ะทำไมเราไม่ปล่อยตัวห้ามไปเลยล่ะคือตัวห้ามกินได้หลากหลายนะคะแต่ว่าตัวห้ามที่เป็นตัวห้ามของเพี้ยแป้งจริงๆก็คือด้วงเต่าประเภทนี้นะคะตัวเล็กๆเนาะนี่ถ้าเทียบกับนิ้วโป้งนะคะจะเล็กมากพวกนี้จะหากินเพียแป้งแต่ว่าถามว่าพวกตั๊กแตนตำข้าวก็เป็นตัวห้ามเหมือนกันแต่บางทีตั๊กแตนตำข้าวเขาจะเป็นนักล่านะคะเขาจะชอบกินแมลงที่มันกำลังบินแล้วก็ฉุดก็คือหนีบเข้าไปเลยที่ขานะแล้วก็กินแล้วเขาก็ไปซุ่มมองใหม่แล้วก็ไปเหมือนกับจับใหม่นะคะคือพฤติกรรมของตัวห้ามตัวเบียนเนี่ยก็เป็นข้อจำกัดเหมือนกันว่าทำไมไม่ผลิตแล้วปล่อยไม่ผลิตแล้วปล่อยไปเลยนะคะมันค่อนข้างจำกัดตรงนี้นะต่อมาเป็นไรนะคะอันนี้เจอแน่นอนในแปลงนะคะไม่ว่าจะสภาพอากาศแบบไหนก็เจอนะตัวนี้คือไรลักษณะเนาะตัวไรตัวนี้นะคะไรจะไม่จัดเป็นแมลงเนาะแต่ว่าไรจะมีทั้ง6 ขาและ 8 ขาคือวงจรชีวิตหนึ่งของเขาอะค่ะบางชนิดวัยนี้จะมี6 ขาพอเป็นตัวเต็มวัยแล้วเขามี8 ขาคือขามันเพิ่มขึ้นมาได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่ไรแล้วไรจะมี8 ขาดังนั้นจะไม่จัดเป็นแมลงแต่ว่าการเข้าทำลายของเขาจะคล้ายกับแมลงมากนะตัวนี้คือไรแมงมุมนะคะถ้าเจอในแปลงองุ่นคือตัวไรแมงมุมไรเป็นแมลงเป็นไม่ใช่แมลงเนาะเป็นศัตรูพืชที่ค่อนข้างทำลายได้ยากเพราะว่าเขาตัวเล็กพอตัวเล็กเสร็จแล้วเขาอยู่หลังใบนะคะพออยู่หลังใบแล้วบางทีตัวนี้นะคะเป็นสไปเดอร์ไมก็คือมีใยปกคลุมด้วยการใช้สารเคมีจะค่อนข้างยากมากเพราะว่าใยมันมีแว็กเนาะเหมือนเราเอาน้ำฉีดใยแมงมุมอะน้ำจะไม่ได้โดนใยแมงมุมนะคะถ้าสัมผัสกับน้ำหรือว่าสารเคมีมันจะเข้าไม่ถึงนะ
ดังนั้นส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้ใช้สารเคมีประเภทดูดซึมก็คือดูดซึมเข้าไปในพืชเลยให้ทางรากนะคะหรือฉีดทางใบทีนี้พอเขาสารเคมีดูดซึมเข้าไปในพืชเสร็จแล้วเมื่อแมลงหรือศัตรูพืชนะคะกินน้ำเลี้ยงของต้นพืชเขาก็จะได้รับสารเคมีเหล่านั้นนะลักษณะอาการนะคะตัวลายนะคะถ้ากินที่บริเวณยอดอ่อนแบบนี้นะคะมันจะทำให้ยอดมันแกร่นเพราะว่ามันดูดกินน้ำเลี้ยงค่อนข้างเยอะทำให้ยอดของเขาไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ก็คือสามารถที่จะสูญเสียโคลอฟิลได้มากกว่า 70% เลยคืออย่างน้อยก็คือสูญเสียไปค่อนข้างเยอะนะคะลักษณะอาการของลายนะคะบางชนิดด้านหลังเขาจะทำเป็นขาวๆแบบนี้เนาะเพื่อปกคลุมรังของเขาที่อยู่แล้วก็จะทำให้เกิดปุ่มปมด้วยอันนี้เจอค่อนข้างน้อยนะคะลักษณะอาการที่ถูกทำลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางทีก็จะใบเหลืองขึ้นอยู่กับชนิดเพราะว่าลายจะมีทั้งลายกำมะหยี่ลายขาวลายแดงนะคะและลายแมงมุมด้วยมันมีหลากหลายชนิดแล้วเราจะป้องกันกำจัดยังไงนะคะในอันดับแรกถ้าจะเป็นในเรื่องของชีววิทยาเนาะก็จะใช้กลุ่มของตัวห้ามตัวเบียนนะคะคือตัวด้วงตัวนี้ที่จะกินไรนะคะด้วงเต่าก็กินได้เช่นเดียวกันแต่มันตัวเล็กเนาะด้วงเต่าเขาค่อนข้างกินจุชั่วโมงละ60ตัวคือประมาณ1นาทีต่อ1ตัวนะคะหรือว่าใช้เป็นเชื้อราก็ได้แต่การใช้เชื้อราบิวเวอเรียหรือว่าเมตาไลเซียมเราจะต้องแน่ใจว่าเชื้อรานั้นสามารถเข้าสู่หรือว่าสัมผัสตัวแมลงได้จริงๆนะคะต่อมาตัวนี้ค่อนข้างรุนแรงเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้คือตัวอะไรนะศึกษาดูภาพแล้วดูออกนะเชื่อว่าเราทุกคนถ้าออกแปลงแล้วจะต้องถ่ายรูปแล้วกลับมาถามครูว่ามันคือตัวอะไรใช่ไหมเพราะว่าเรายังจำแนกได้ไม่ชัดเจนไม่ออกเนาะตัวนี้ตัวเล็กมากนะคะในธรรมชาติเราจะเจอแบบนี้นะแต่ว่าพอมาดูใต้กล้องจุลทรรศน์เราจะเจอตัวแบบนี้นะคะตัวนี้คือเพี้ยไฟนะคะเพี้ยไฟอันนี้คือจำนวนมากแล้วนะมากกว่า5ตัวต่อใบปริมาณมากแล้วเพี้ยไฟจะอยู่กันแบบนี้อันนี้ทั้งตัวอ่อนนะคะและตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแบบผู้ขนนกเล็กๆเขาทำลายโดยการเขี่ยแล้วก็ดูดกินน้ำเลี้ยงเข้าไปดังนั้นการทำลายของเพี้ยไฟคือไม่ใช่แค่เหมือนแมลงปากดูดจะไม่มีร่องรอยอะไรเนาะคือเจอก็เป็นเหี่ยวไปเลยหรือว่าเป็นแคะแกนนะแต่เพี้ยไฟจะมีร่องรอยในการทำลายก็คือถ้าเป็นผลผลิตนะเป็นผลแบบนี้นะคะจะออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะลักษณะการทำลายของเพี้ยไฟถ้าเราเจอตอนที่เขาทำลายตั้งแต่ตอนเด็กเนาะพอลูกองุ่นใกล้จะโตก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปากของเขาเป็นแบบเขี่ยแล้วดูดดังนั้นมันจะทำให้ผิวขององุ่นไม่สวยตั้งแต่ตอนแรกนะคะที่เขาเข้าทำลายตัวห้ามนะคะตัวเบียนเราจะใช้ตัว predator ก็คือตัวห้ามนะคะเขาก็จะเจอชนิดใหม่นะคะคือตัวห้ามที่เข้าทำลายเพียร์ไฟก็มีครูเคยเห็นในแปลงองุ่นที่ฟาร์มนะคะก็จะมีตัวห้ามชนิดใหม่เหมือนกันนะพวกนี้นะไลบางชนิดนะคะไลแดงก็จะเป็นศัตรูของแมลงอีกทีหนึ่งนะคะกลุ่มของไลไม่ใช่จัดเป็นศัตรูธรรมชาติศัตรูพืชทั้งหมดนะคะมันจะมีบางตัวที่ไลตัวห้ามก็มีนะดังนั้นเขาก็จะมีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ในธรรมชาติตัวต่อมานะคะตัวที่5ก็คือตัว leaf feeder นะคือ leaf feeder ก็เป็นผีเสื้อกลางคืนอีกชนิดนึงเหมือนกันนะคะคือตัวนี้คล้ายกับตัวหนอนใยผักนะคะตัวนี้จะมีการสร้างเส้นใยแบบนี้เนาะเห็นไหมเห็นอึเขาไหมคะติดกับลำตัวเลยตัวดำๆดำๆพวกนี้นะคะคือขี้ของหนอนนะคะ
เราจะสังเกตเห็นได้แล้วก็มีการสร้างใยคือพวกนี้มีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์เนาะมีการเข้าดักแด้แต่โดยส่วนใหญ่ดักแด้เขาจะอยู่ในดินนะคะการทำลายเขาทำยังไงนะคะการทำลายเขาก็จะกัดกินไปเรื่อยๆนะคะแล้วพวกนี้มันจะเป็นพวกที่ต้องใช้การห่อหุ้มลำตัวนะคะใช้พื้นที่ของใบจากภาพที่นักศึกษาเห็นนะเขาก็จะกัดกินไปเรื่อยๆใบก็เริ่มเหลืองแล้วเขาก็จะมีการหุ้มลำตัวของเขาเองนะพอกลางออกเห็นอะไรคะเห็นขี้ของแมลงเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วมีการสร้างใหญ่พอเขาม้วนนะคะมันก็ทำให้พื้นที่การสังเคราะห์แสงมันก็ลดลงด้วยแล้วถูกกัดกินและเข้าทำลายด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้ตัวห้ามตัวห้ามในธรรมชาติถ้าเป็นแมงมุมนะคะเราเจอเราจะไม่ทำลายแมงมุมเพราะแมงมุมเป็นตัวห้ามที่ดีมากในแปลงพวกที่มี8ขาพวกที่ซุ่มดูตัวศัตรูพืชอย่างอื่นนะคะแล้วก็เข้าทำลายคือตัวที่ดีมากนะควรจะมีแมงมุมไว้ในแปลงค่อนข้างเยอะนะถึงจะดีแล้วตัวนี้คือแมลงช้างปีกใสนะคะตัวนี้เช่นเดียวกันแมลงช้างปีกใสเขาจะเข้าทำลายโดยการกัดกินนะกัดกินตัวเหยื่อแต่ว่าตัวที่จะใช้ได้ดีก็คือแตนเบียนนะคะแต่กว่าที่เราจะเจอแตนเบียนชนิดนึงนะคะเราจะต้องไปสังเกตดูมากเลยว่าเขามีแตนเบียนเกิดขึ้นไหมคือในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแมลงทั่วไปนะคะเมื่อมันมีศัตรูพืชมันจะมีศัตรูธรรมชาติตามมาอย่างเช่นที่ครูเลี้ยงแมลงนะคะเลี้ยงพวกผีเสื้อเราก็ยังเจอแมลงศัตรูธรรมชาติที่เข้าทำลายอยู่นะคะที่เราเก็บมาจากธรรมชาติถึงแม้จะเป็นแมลงที่เราต้องการนะมันก็ยังมีตัวเบียนอยู่ดังนั้นแมลงศัตรูพืชก็จะมีตัวที่เข้าทำลายเขาอยู่แล้วแต่ถามว่าทำไมประชากรของเขาถึงเพิ่มขึ้นจนถึงเราจะต้องมาเรียนวิธีการป้องกันกำจัดล่ะเพราะว่าการใช้สารเคมีนะคะเวลาฉีดไปเนี่ยใน 100% มันก็โดนแมลงศัตรูพืชมันโดนแมลงศัตรูธรรมชาติโดนผึ้งโดนแมลงอย่างอื่นด้วยแมลงอาศัยที่เป็นวิสิเตอร์ก็คือมาแลนดิ้งลงมาเฉยๆนะคะฉันก็โดนสารเคมีแล้วดังนั้นการใช้สารเคมีบ่อยๆนะคะทำให้แมลงศัตรูธรรมชาติตายพอตายลงไปแมลงศัตรูพืชซึ่งมีวิวัฒนาการในการกระจายตัวได้ดีกว่าคือโดยส่วนใหญ่แมลงศัตรูธรรมชาติก็คือตัวห้ามตัวเบียนนะคะนักศึกษาไม่งงเนาะระหว่างศัตรูธรรมชาติกับศัตรูพืชศัตรูธรรมชาติส่วนใหญ่จะเป็นแบบ complete metamorphosis คือต้องเข้าดักแด้เขาต้องมีระยะพักตัวแต่ศัตรูพืชมันเป็นพวกที่ออกลูกได้เองโดยไม่ต้องอาศัยตัวผู้และยังวงจรชีวิตสั้นด้วยนะคะดังนั้นการเพิ่มปริมาณของแมลงศัตรูพืชมันก็จะมากกว่าแมลงศัตรูธรรมชาติเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วถ้าเราใช้สารเคมีปุ๊บทุกตัวหายไปมันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ค่อนข้างยากสำหรับแมลงศัตรูธรรมชาตินะคะที่จะเพิ่มปริมาณให้มันสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้นะดังนั้นเขาจึงต้องมีการปล่อยเพิ่มในธรรมชาตินะคะต่อมาเป็นพวกด้วงบ้างนะคะพวกด้วงงวงนะคะตัวนี้ลักษณะด้วงงวงเนาะคือปากเขาเป็นจงอยแบบนี้นะคะเราเจอบ่อยมากถ้าใครดูวิดีโอคลิปใน lab นะคะที่ครูสอนที่ส่งวิดีโอเรื่องแลบให้ดูใน e-learning เนาะอันนั้นไปเจอในธรรมชาติก็คือในฟาร์มก็เจอด้วงงวงเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นมวลด้วงงวงที่เราเรียกว่าแมลงค่อมทองนะคะลักษณะด้วงงวงเนี่ยเป็นประจำเลยว่าเขาจะต้องผสมพันธุ์กันตลอดนะถ้าเราเจอก็คือตัวผู้ขี่หลังตัวเมียตลอดเลยแบบนี้แล้วเขาก็จะวางไข่นะคะวางไข่ก็จะวางไข่บริเวณลำต้นแบบนี้นะอันนี้ตัวหนอนนะคะก็กัดกินลำต้นเข้าไปเนาะผลเสียเป็นยังไงคะหักเลยนะนี่เพราะว่าถูกเจาะลำต้นเนาะกินเข้าไปข้างในก็ทำให้ยอดหรือว่ากิ่งขององุ่นหักไปได้นะ
ทีนี้การป้องกันกำจัดเขาทำยังไงโดยส่วนใหญ่ตัวอ่อนนะคะมันกินข้างในมันจะป้องกันกำจัดยากมากดังนั้นเราอาจจะต้องใช้กับดักเพื่อล่อตัวผู้ออกมาแต่ว่าการทำกับดักไม่ว่าจะเป็นกับดักข้าวเหนียวกับดักแสงไฟเราจะต้องคำนึงถึงว่าแมลงบริเวณข้างแปลงอ่ะมันก็จะมาหากับดักเราด้วยนะคะดังนั้นเราจะต้องทำแบบพร้อมเพียงกันวันเดียวกันให้ลดปริมาณแมลงไปเลยตัวต่อมานะคะตัวนี้ถ้าเจอนะคะจับมาเซตเลยเนาะถ้าครูเจอแบบนี้ครูก็จับมาทำเรซินเพราะว่ามันเป็นแมลงศัตรูพืชแล้วมันก็มีความสวยงามนะคะตัวนี้คือตัวพวกด้วงหมัดนะคะที่เป็นเข้าทำลายเขาจะกัดกินแบบนี้เลยเนาะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเลยนะคะถ้าเจอแล้วเขาก็จะมีถ้าเราไปใกล้ๆก็จะแกล้งตายนะก็คือทิ้งตัวลงดินเลยพวกนี้เป็นวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ตัวหนอนนะคะพอเขาวางไข่บริเวณใบตัวหนอนก็กัดกินตัวเต็มวัยก็กัดกินเห็นไหมแมลงศัตรูพืชเขาเข้าทำลายตั้งแต่เกิดมาเขาก็สามารถเข้าทำลายได้เลยนะคะตัวหนอนจะกัดกินใบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทำให้ใบแหว่งเนาะสูญเสียธาตุอาหารในพืชและไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ถ้าตัวเต็มวัยนี่กินแบบไม่เลือกเลยนะเหลือแต่ก้านใบแบบนี้เลยนะคะในการทำลายของเขานะนี่ก็จะกินตัวยอดเนาะตัวยอดก็กินได้นะที่ใบก็กินได้จนเหลือแบบนี้เลยนะคะยอดขึ้นมาใหม่ยิ่งชอบนะคะยิ่งของหวานเลยก็จะกินยอดใหม่ทำให้ยอดดอกหรือว่ายอดใบนะคะเขาไม่สามารถเจริญได้พอไม่เจริญได้เป็นไงพอตัดแต่งกิ่งใหม่ตัวด้วงเข้ามาปุ๊บองุ่นสู้ไม่ได้นะคะก็ต้องตายเนาะต่อมาเป็นด้วงหนวดยาวนะคะตัวด้วงหนวดยาวนี่ยังไม่ค่อยเจอในเมืองไทยเท่าไหร่นะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นพวกองุ่นที่มันอายุนานๆเนาะหลายปีตัวด้วงหนวดยาวเขาก็จะวางไข่บริเวณลำต้นนะคะตัวอ่อนก็จะเป็นตัวหนอนแล้วก็จะกัดกินเข้าไปในลำต้นตัวนี้คือดักแด้นะคะดักแด้ของด้วงหนวดยาวพอออกจากดักแด้ก็เห็นฟันเขาไหมคะฟันเขาค่อนข้างแข็งแรงตั้งแต่ตอนเด็กจนโตก็จะทำลายแบบกัดกินไปเลยทีนี้พอกัดกินข้างในนะคะพืชไม่สามารถที่จะสะสมอาหารในลำต้นได้ไม่สามารถที่จะคงสภาพของท่อลำเลียงน้ำท่อลำเลียงอาหารได้มันก็เหี่ยวแล้วก็ตายไปนะคะแล้วถ้ายิ่งกินที่บริเวณโคนต้นนะคะที่รากพวกนี้องุ่นยืนต้นตายได้เลยนะอันนี้คือลักษณะนะคะการทำลายเนาะตัวด้วงหนวดยาวจะเจาะแบบนี้เลยโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นท่อนพันธุ์ที่อายุมากๆนะคะที่เราเห็นว่าบางทีก็ตายไปเนี่ยรูของตัวหนอนนะคะนี่ตัวหนอนถ้าดูข้างในเห็นไหมขาวอวบอ้วนเลยเนาะก็จะกัดกินไปเรื่อยๆนะคะไม่สนหรอกว่าตรงไหนขอให้เป็นอาหารนะทีนี้ตัวห้ามนะคะตัวห้ามตัวเบียนเขาก็บอกว่าก็จะใช้พวกแมลงศัตรูธรรมชาตินะอาจจะเป็นตัวห้ามแต่ตอนนี้ครูไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะตัวห้ามตัวนี้เป็นแมลงวันหัวบุบเนาะแมลงวันหัวบุบที่เราเคยเจอนะคะพวกนี้จะเป็นนักล่าเนาะส่วนตัวห้ามอีกแบบนึงก็คือด้วงเต่าแต่ว่าถ้าจะใช้พวกนี้นะคะจะใช้แตนเบียนที่มันเป็นวางไข่ในลำต้นพืชได้คือโอวิโพซิเตอร์ของเขาจะยาวมากพอยาวเสร็จแล้วเขาก็แทงเข้าไปในตัวของแมลงนะคะแล้วก็วางไข่กับอีกพวกนึงคือแมลงหางหนีบแมลงหางหนีบจะมีความพิเศษคือเขาสามารถที่จะหาเหยื่อได้คือช้อนชัยไปตามรูพวกนี้ที่เกิดขึ้นได้เลยนะคะต่อมาตัวที่9นะคะเราใกล้จะเสร็จแล้วเรื่องของแมลงศัตรูพืชยังมีเกมมาให้เล่นทุกคนยังทุกคนปี3ปี4แล้วนะคิดว่าเกมนี้น่าจะเคยเล่นแล้วล่ะค่ะต่อมาตัวพวกลิฟฮอปเปอร์เนาะลิฟฮอปเปอร์ตัวนี้นะคะคือเพี้ยจักจั่นเนาะเพี้ยจักจั่นเขาจะเข้าทำลายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงทีนี้การดูดกินน้ำเลี้ยงของเขาเนี่ยมันไม่เพียงแค่ดูดกินแล้วทำให้ใบ
ใบสูญเสียธาตุอาหารนะคะเขายังถ่ายทอดโรคได้ด้วยนะพวกนี้จะกินอยู่ที่ไซเลมก็คือท่อลำเลียงน้ำพอทีนี้ก็ถ่ายทอดโรคแบคทีเรียได้ด้วยนะคะตัวนี้ครูได้มีโอกาสไปทำวิจัยในตัวนี้เลยนะที่องุ่นอยู่อเมริกาตัวโรคเนี้ยในประเทศไทยยังไม่มีใครศึกษานะคะเขาเรียกอะไร Pincet disease นะคะเป็นลักษณะPS disease ใช่ไหม PS disease น่าจะใช่ค่ะตัวนี้นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเขาเรียก X disease นะตัวนี้นะคะคือโรคนะชื่อโรคจะทำลายโดยแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียจะเข้าทำลายในลักษณะแบบนี้คือใบจะเริ่มเหลืองตั้งแต่ขอบนะคะเข้าไปขอบใบเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นใบแก่ก่อนนะคะค่อยจะลามไปที่ใบอ่อนทีนี้ผลผลิตของเขาก็จะต่ำนะโดยที่มันมีแมลงตัวนี้เข้าทำลายนะคะนี้ครูก็ได้ทำวิจัยเรื่องของการใช้เครื่องมือตรวจวัดการดูดกินของแมลงนะคะเข้าไปที่ศึกษาพอศึกษาแล้วเราก็รู้ว่าช่วงไหนที่มันถ่ายทอดหรือช่วงไหนที่มันรับเชื้อถ่ายทอดเชื้อเข้าไปทีนี้ในนอกจากเครื่องมือตรงนี้นะคะแลบที่ครูได้ทำเนี่ยเขาก็จะมีการฟังเสียงเหมือนที่ครูเคยเล่าให้ฟังในวิชาแมลงเนาะการใช้คลื่นที่ฟังเสียงการสังการเคลื่อนที่เข้าหากันคืออีตัวนี้นะคะตัวนี้หน้าตาจะประหลาดหน่อยตรงที่เขาจะไม่เหมือนเพียจักจั่นทั่วไปคือเขาจะมีตรงบริเวณโพโนตัมเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยมันเป็นเหมือนจะงอยขึ้นมานะคะทีนี้ก็จะฟังเสียงโดยการเอาแมลงกับต้นองุ่นเนี่ยเข้าไปแล้วก็ให้ตัวผู้กับตัวเมียอยู่คนละที่ทีนี้ขึ้นการฟังเสียงเนี้ยก็คือจะฟังว่าการสื่อสารของแมลงระหว่างตัวผู้กับตัวเมียเขาสื่อสารยังไงนะจำได้ใช่ไหมที่มันมีอืด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 การสื่อสารกันระหว่างตัวผู้กับตัวเมียคือปกติเราจะไม่ได้ยินนะคะว่าแมลงสื่อสารกันยังไงแต่ทีนี้ในแลบนี้เขาใช้วิธีการฟังดูว่าระดับการส่งเสียงของแมลงเนี่ยมันสามารถตรวจจับได้ในระดับเท่าไหร่เพื่อที่เราจะใช้อะไรใช้ในการเรียนแบบเสียงนะคะเรียนแบบเสียงก็คือถ้าเป็นเสียงของตัวเมียเนาะก็จะทำให้ตัวผู้เข้ามาผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะปล่อยเสียงตัวเมียเข้าไปให้สื่อสารกับตัวผู้แล้วมีกับดักอยู่นะคะที่ต้นเสียงมันก็จะทำให้ตัวผู้เนี่ยเข้ามาแล้วก็มาติดกับดักเราก็เป็นลดการลดประชากรได้นะคะต่อมานะคะตัวที่ทำให้เกิดความเสียหายอีกตัวหนึ่งก็คือเนมาโทดนะคะตัวเนมาโทดตัวนี้เป็นไส้เดือนที่ทำให้เกิดความเสียหายกับพืชนะคะจะคนละตัวกับไส้เดือนฝอยที่ทำลายแมลงนะคะบางคนอาจจะสงสัยหรือว่าอาจจะไม่เคลียร์ว่าเอาไอ้พวกที่ทำให้เกิดโรคพืชนะคะหรือว่าเป็นแมลงศัตรูพืชเนี่ยมันตัวเดียวกันกับตัวที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงหรือเปล่ามันจะคนละตัวนะคะเพราะว่าสปีชีส์ของแมลงของไส้เดือนฝอยเนี่ยมันจะมีความหลากหลายคือเป้าหมายการกินของมันตัวที่กินพืชมันก็จะกินพืชนะคะตัวที่กินแมลงมันก็จะกินแมลงดังนั้นมันจะไม่มากินสลับกันนะคะตัวที่เราเอาไปปล่อยในธรรมชาติเพื่อให้เข้าทำลายแมลงเราไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่ามันจะเข้าทำลายพืชนะคะมันจะไม่เข้าทำลายพืชแน่นอนดังนั้นตัวนี้นะคะจะเป็นพวกที่เข้าทำลายพืชเขาจะเข้าทำลายเนาะกัดกินอาหารแล้วก็จะทำให้เกิดปุ่มปมนะคะปุ่มปมเกิดขึ้นที่บริเวณรากพืชมันจะคนละอันกับไลโซเบียมนะคะไลโซเบียมนี่คือเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าพวกนี้จะไม่ค่อยดีไส้เดือนฝอยเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นลักษณะของไลโซเบียมเนาะ
แยกออกไหมคะซ้ายขวาตัวไหนไลโซเบียมตัวไหนไส้เดือนฝอยแยกออกไหมถ้าเจอแบบนี้วันหนึ่งไปทำงานไม่ใช่แค่แมลงไม่ใช่แค่องุ่นเนาะหัวหน้าหัวหน้าอยากให้แน่เนียนใดมันคืออะไรใช่ไหมโอ้ยหัวหน้ามึนตึ๊บเลยใช่ไหมหัวหน้าก็ไม่รู้อันนี้อะไรนี่ไปถอนมามันเป็นศัตรูหรือเปล่าหรือว่ามันดีนะคะถ้าลักษณะของไลโซเบียมมันเป็นยังไงไลโซเบียมจะขึ้นอยู่บริเวณรากใช่ไหมคะข้างรากใช่ไหมเรียนมาหรือยังคะไลโซเบียมเป็นยังไงเนาะคือไลโซเบียมมันเป็นการตึงไนโตรเจนข้างๆรากนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปถามอาจารย์นกเนาะเรื่องของพวกนี้เนาะคือลักษณะนะคะเขาจะอยู่บริเวณข้างๆรากเนาะจะไม่ได้เข้าทำลายรากเท่าไหร่คือไม่เข้าทำลายรากเลยแหละแต่ว่าในตัวนี้นะคะไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดรากปมและสาดูในรากเนี่ยมันก็จะมีปมขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นรากคือพวกนี้มันจะแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อของรากเลยตัวไลโซเบียมยังเป็นส่วนหนึ่งในการตึงไนโตรเจนให้กับรากนะคือเขาจะไม่ยุ่งอะไรกับรากแต่ไอ้พวกไส้เดือนฝอยเนี่ยพวกนี้คือมันอยู่ในรากเลยแล้วทำให้รากเนี่ยพองขึ้นมานะคะพองเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นลักษณะของไลโซเบียมเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันก็มีก้อนไลโซเบียมขึ้นมาแต่ว่าไอ้ไส้เดือนฝอยรากปมเนี่ยมันจะเป็นรากแล้วมันก็เป็นปมขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้เข้าใจเนาะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าถ้าเราเจอแบบนี้อ๋อเดี๋ยวผมขอไปตรวจก่อนนะก็คือตัดรากมาเลยแล้วก็เอาไปใช้ถ้าไส้เดือนฝอยนะคะถ้าเราใช้แสงในการส่องเข้าไปมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่หนีแสงนะมันก็จะมีไส้เดือนออกมาในการเบื้องต้นที่จะดูนะคะเราจบแล้วในเรื่องของแมลงศัตรูพืชนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องของการป้องกันกำจัดนะคะอีกนิดเดียวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าเดี๋ยวครูหาเกมก่อนนะเกมไทยพักดื่มน้ำปัสสาวะนะคะสัก5นาทีเนาะครูขอหาเกมก่อนเกมไทยเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ขนมแล้วกันเนาะเดี๋ยวใครทายถูกกลับมาที่มอนะคะมารับขนมเลยเกมแมลงคิดว่าทุกคนน่าจะเคยทายเกมพวกนี้แล้วนะคะให้พักก่อนตอนนี้เปิดไมค์พูดคุยกันได้นะคะใครไม่ทันเรื่องของแมลงศัตรูพืชนะคะพาร์ทครูจะไม่มีข้อสอบนะคะจะไม่มีข้อสอบแต่เราทำแบบฝึกหัดเพื่อเก็บคะแนนนะคะ20คะแนนมีคำถามไหมหรือจะให้ครูถามเราเรียน18คนมีคนขาดเรียนเยอะเลยนะเนี่ยคนที่มาเรียนนี่ขอชื่นชมนะคะเก่งมาก แล้วก็ขอให้ได้ A กันทุกคนด้วยดีไหม สาธุ โอเคพร้อมยังไม่มีใครดื่มน้ำปัสสาวะเลยเหรออันนี้ให้ส่งเสียงตอบนะคะให้ส่งเสียงตอบได้ใครรู้เปิดไมค์เลยนะเราจะถามสัก5ข้อดีกว่าเนาะอันนี้อย่าเพิ่งตอบนะคะอย่าเพิ่งตอบอันนี้ง่ายไปสำหรับพวกเราเรียนแล้วเนาะเดี๋ยวครูจะไปเอาอันที่ทำใหม่เนาะอันนี้เราทำแล้วตัวนี้โอ้ตัวนี้ทำแล้วจำได้มันมีตัวใหม่นะคะตัวนี้ค่ะใครรู้คะสี่พยางค์เดี๋ยวครูจดชื่อไว้เลยเนี่ย
เราแจกของยิ้มหัวเราะคืออะไรอ่ะสี่พยางค์ใบให้ใบให้ว่าเป็นแมลงอ่ะใครจะตอบคะเอาเลยสู้น้องได้ไหมนี่ครูใช้กับน้องปีสองเนี่ยตอบกันรัวๆเลยเนี่ยไม่มีคนตอบผิดด้วยนะให้มากกว่า1คนนะคะใครจะตอบตอบได้เลยหรือใครจะลองตอบเข้ามาในแชทก็ได้เดี๋ยวครูดูในแชทเอาไม่มีใครรู้เลยเหรอเกมมันก็ไม่สนุกสิคะนักศึกษาให้ทุกคนเปิดกล้องแล้วเปิดเสียงได้เลยค่ะหนูไม่รู้เลยค่ะจ๊ะไม่รู้สารกล้วยมีข้าวข้างว่าข้าวเปลือกไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะพิซซ่าข้าวเปลือกเหรอคะใครถูกจุฬาลัตค่ะจุฬาลัตโอเคเปลือกข้าวเปลือกมีด้วยเหรอมีด้วยเหรอหนูพยายามหาแมลงแค่มี2พยางค์ให้มันครบ4หนูก็เลยเดาว่าเป็นผีเสื้อหรือเปล่ามีด้วยเหรอใครนะมีแต่รหัสเนี่ยคนที่ถามว่ามีด้วยเหรอเนี่ยครูกำลังดูชื่ออยู่ตัวนี้คือผีเสื้อข้าวเปลือกนะคะเป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บเนาะเราไปดูต่อไปเอาแค่5ตัวก็พอจุฬาลัตเล่นไปแล้วผีเสื้อใครรู้มีคำว่าผีเสื้อแน่นอนเหลืออีก2พยางค์เดี๋ยวครูเปิดเพลงให้ตื๊ดตื๊ดตื๊ดอะไรเนี่ยผีเสื้อบินเร็วอ๋อใครถูกกันให้กันรู้ได้ไงเนี่ยก็บินแล้วก็รถขี่มาเร็วค่ะเห็นไหมมันไม่ง่ายไม่ยากเลยเนาะยากไม่เห็นยากเลยไม่เคยรู้จักชื่อแมลงอันนี้เลยไม่เคยเห็นโอ้ยไม่เคยได้ไงเรียนมาแล้ววิชาแมลงอ่ะตัวผีเสื้อไม่เคยได้ยินชื่อผีเสื้อบินเร็วจริงจริงนะคะจ๊ะจริงเหรอผีเสื้อบินเร็วก็พวกที่มันตัวสีน้ำตาลเล็กๆที่อยู่ตามหญ้าค่ะเมื่อเราออกไปเนี่ยจะเจอผีเสื้อบินเร็วก่อนเลยคือตัวเล็กแล้วก็บินวิบวิบวิบอยู่ตามพื้นหญ้าเลยนะพวกนี้เราไม่ค่อยจับมาเซตหรอกเพราะมันตัวเล็กเนาะเราจะเอาพวกที่ปีกใหญ่ๆพวกผีเสื้อหนอนกระลำพวกนี้โอเค2คนแล้วตัวที่3วันนี้ง่ายมากดวงแลบดวงแลบเมื่อกี้3คนใครกมลชนกค่ะอาจารย์กมลศรีค่ะกมลชนกใครอีกอาจารย์หนูได้มั้ยได้ดวงแลบ3คนที่เสียง3คนหนูได้มั้ยคะลวีวันค่ะลวีวันใครอีกกมลศรีค่ะกมลศรีเห็นมั้ยมันง่ายเราได้3คนเกมอะไรก็ไม่รู้เอาไปเข้าห้องน้ำมายังตัวนี้ด้วงแรดนะคะอยู่ในโคลีออฟเทล่าตัวนี้จำได้ไหมว่ามันเป็นพวกสคาราบิดี้คือ Family สคาราบิดี้ที่ตัวหนอนเป็นรูปตัวซีนะคะก็คือกลุ่มด้วงแรดนั่นเองแรดน่ารักใช่ไหมตัวต่อไปพร้อมนะเนี่ยตัวที่เราเรียนเลยอะไรห้าพยางค์นะคะห้าพยางค์จะให้ใบว่าอะไรคำสุดท้ายคือพืชค่ะอาจารย์ตอบซ้ำได้ไหมคะตอบอะไรนะตอบอีกได้ไหมคะได้ตอบได้ได้ช่วงศัตรูพืชเหรอคะไม่ใช่ด้วงค่ะมาในศัตรูพืชใครคะจุฬาลัตค่ะจุฬาลัตไม่แรงศัตรูพืชร่องศัตรูพืชไม่มีนะมาแรงศัตรูพืชนะคะอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้าย
คือเวลาเราพูดอ่ะครูจะไม่เห็นนะไม่เห็นว่าใครพูดมันไม่ได้ขึ้นสีเหลืองให้ครูเลยเนี่ยมีแต่รหัสเนี่ย1581เนี่ยครับ นวัดครับเออนวัดไม่ตอบเลยอ่ะต่อไปนะคะตัวนี้แมลงศัตรูพืชก็คือตัวที่เราเรียนมีความหลากหลาย อันนี้พวกสองพยางสุดท้ายแล้วห้อยหิ่งห้อยค่ะหิ่งห้อยแอนนิก้าเหรอใช่ไหมคนอื่นเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับหิ่งห้อยหิ่งเป็นหิ่งเนี่ยเออหิ่งห้อยนะคะพอแล้วไปเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาขึ้นเรื่องของการกำจัดศัตรูพืชนะคะและเรื่องของแลบเนาะเราจะได้ไปทำแบบฝึกหัดการป้องกันกำจัดแมลงนี่คือการป้องกันกำจัดแมลงนะคะเราจะแบ่งวิธีหลักๆก็คือแบบการใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมีนะคะการใช้สารเคมีก็คือวิธีแบบเดี่ยวๆเลยเนาะใช้สารเคมีส่วนวิธีการที่ไม่ใช้สารเคมีมันก็มีหลากหลายวิธีนะคะให้เราเลือกใช้ว่าเราจะใช้อะไรทีนี้ถามว่าถ้าเราทำทั้งหมดนี้ทั้งหมดเลยนะคะอาจจะไม่ได้ทุกวิธีแต่ว่าใช้มากกว่า2วิธีขึ้นไปเราเรียก integrated pest management ก็คือวิธีการแบบผสมผสานหรือ IPM นะคะคือการใช้2วิธีขึ้นไปเพื่อที่จะลดการเข้าทำลายของแมลงเราไปดูวิธีแบบที่ไม่ใช้สารเคมีกันดีกว่าเนาะคือในธรรมชาติถ้าไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะปัจจัยที่สามารถควบคุมแมลงได้คือธรรมชาติมันควบคุมอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมลงตัวห้ามตัวเบียนนะคะแมลงศัตรูธรรมชาติเขาควบคุมกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนกแมงมุมหรือพวกตั๊กแตนตำข้าวพวกนี้มีการควบคุมกันในธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นเราอาจจะไม่ต้องควบคุมอะไรถ้าเรามีการสำรวจแปลงแล้วเจอว่าแมลงศัตรูธรรมชาติศัตรูพืชไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าในธรรมชาติมันเกื้อกูลกันอยู่แล้วทำไมเราถึงสังเกตเห็นว่าคนที่ทำออร์แกนิกหรือทำเป็นอินทรีย์นะคะเขาถึงอยู่ได้ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเพราะว่าเขามีการจัดการแปลงตั้งแต่เตรียมดินปลูกนะคะการใช้สารชีวพันธุ์การใช้น้ำส้มควนไม้หรือว่าการปล่อยตัวห้ามตัวเบียนนะครูไปเกษตรอินทรีย์เนี่ยค่ะค่อนข้างบ่อยแล้วเราก็เจอว่าให้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะเพราะว่าแมลงศัตรูธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะคะมันมีแมลงที่เข้าทำลายเหมือนกันคือตัวอ่อนเพี้ยอ่อนนะคะแต่พอจับมาดูแล้วเพี้ยอ่อนนะคะก็จะมีพวกด้วงเต่าเนี่ยควบคุมอยู่ทั้งตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยเลยดังนั้นมันจึงทำให้การไม่ใช้สารเคมีเนี่ยทำให้ศัตรูธรรมชาติมันเพิ่มขึ้นได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็คือมันยังมีพวกไม่ใช่พวกตัวห้ามตัวเบียนอย่างเดียวเนาะในธรรมชาติมันก็จะมีแมลงที่มันติดเชื้อไวรัสก็มีเชื้อราก็มีนะคะหรือแบคทีเรียเขาก็สามารถควบคุมกันได้เองในธรรมชาตินะทีนี้ในการใช้ไบโอคอนโทรลนะคะที่ครูพูดไปแล้วในเรื่องของแมลงศัตรูพืชแล้วเราจะใช้อะไรตัวแมลงศัตรูธรรมชาติหรือว่าตัวห้ามตัวเบียนนะคะมันก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้ว่าเราจะใช้อะไรแต่ถ้าเราเรียนเรื่องของการผลิตองุ่นในระดับอุตสาหกรรมเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้สารเคมีโดยที่เขาจะมีลิสต์รายการของเขาเลยว่าถ้าองุ่นช่วงนี้ใช้สารอะไรฉีดอะไรอะไรอะไรนะคะคือแปลงที่หลักๆที่ขายองุ่นโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็ใช้สารเคมีกันทั้งหมดนะคะดังนั้นเขา
ในแปลงอ่ะถ้าเราไปดูเราจะไม่ค่อยได้เจอตัวห้ามตัวเบียนเท่าไหร่นะอันนี้ให้รู้ไปรู้ไว้ในกรณีที่ถ้านักศึกษาอยากจะทำแปลงองุ่นเองนะคะโดยที่อยากจะทำเป็นแบบขึ้นชื่อเลยว่าแปลงองุ่นของฉันเนี่ยเป็นออร์แกนิกเป็นแบบไม่มีสารเคมีอะไรเลยนักศึกษาจะต้องจัดการยังไงนะคะแต่ถ้านักศึกษาอยากจะทำแปลงองุ่นที่ก็เหมือนกันกับคนอื่นนะมันก็จะไม่ได้ต่างอะไรก็คือหันไปใช้สารเคมีดังนั้นนักศึกษาก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการใช้สารเคมีอีกทีนะคะว่าจะต้องใช้สารตัวไหนนะหรือจะทำเป็นแบบ GAP เนาะคือใช้สารเคมีได้แต่ใช้ในระดับที่สามารถที่จะยอมรับได้นะคะใช้ก่อนที่จะเก็บเกี่ยว15วันให้สารเคมีเนี่ยมันหายออกฤทธิ์ไปก่อนนะคะคือมีหลายแบบมันขึ้นอยู่กับการจัดการของเรานะคะโอเคเนาะตัวห้ามตัวเบียนอันนี้คุณจะไม่พูดซ้ำนะคะก็คือมีหลากหลายตัวนะทีนี้การใช้อีกอย่างนึงนะคะถ้าไม่ได้ใช้ตัวห้ามตัวเบียนคือในกรณีที่เราปลูกมันจะมีการจัดการแปลงอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะทำไมเราจะต้องไถเนาะเพื่อที่จะปลูกใหม่ไถพ่วนไถแป้ไถดะพวกนี้นะคะมันจะเป็นการทำลายแมลงที่อยู่บริเวณดินนะคะเราเรียก cultural control ก็คือเป็นแบบเขตกรรมแบบเขตกรรมนะคะมันก็จะมีหลายแบบไม่ใช่แค่การจัดการแป้งหรือวัชพืชนะคะคือการเขตกรรมที่เรามองเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ไม่ให้มีการสะสมของแมลงอยู่ในแป้งนะคะไม่ให้มีความเหมาะสมต่อการวางไข่ไม่ให้มีการเหมาะสมต่อการผสมพันธุ์ของแมลงซึ่งมันจะมีทั้งการจัดการแป้งเนาะการไถการปล่อยน้ำเข้าไปแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือการใช้เป็นแบบครอปโรเตชันก็คือปลูกพืชสลับกันไปแต่ในเมื่อองุ่นมันเป็นหลายปีนะคะดังนั้นเราจะอาจจะทำเป็นแบบอินเตอร์ครอปก็ได้อินเตอร์ครอปก็คือปลูกพืชแทรกนะคะในแปลงเดียวกันในแถวสมมติเราวางแผนในการปลูก4เมตรคูณ2เมตรเนี่ยในระหว่าง4เมตรเราสามารถที่จะปลูกพืชอื่นเข้าไปได้ไหมนะคะหรือว่าการใช้ระยะเวลาในการปลูกนะคะถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มที่จะทำเนาะเราก็ต้องวางแผนในการปลูกเพื่อไม่ให้แมลงเข้าทำลายนะคะแต่ว่าถ้ามันยืนต้นหลายปีแล้วอันนั้นอะเราทำอะไรได้ยากนะคะคือถ้ามันเข้าปีที่2ปีที่3แล้วเราเลื่อนครอบเลื่อนระยะเวลาในการปลูกไม่ได้เนาะอีกวิธีนึงนะคะก็คือการใช้พันธุ์ต้านทานอันนี้นักศึกษาเรียนหรือยังคือครูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าในประเทศไทยมีพันธุ์ไหนที่มีลักษณะพันธุ์ต้านทานหรือเปล่าหรือว่ามีใครวิจัยไหมว่าพันธุ์นี้มีความต้านทานต่อพืชเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะอัดสารเคมีเข้าไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมีที่เป็นแมลงหรือว่าเคมีกำจัดโรคพืชเขาก็เลยอาจจะยังไม่ได้คิดว่าจะต้องมีพันธุ์ต้านทานไหมเพราะว่าการใช้สารเคมีก็จะช่วยลดไปแล้วนะคือพันธุ์ต้านทานเนี่ยในแต่ละพันธุ์มันจะมีความโดดเด่นอย่างเช่นพันธุ์ที่ทำไวน์หรือว่าเป็นองุ่นผลสดนะคะมันก็จะมีสายพันธุ์ที่มันต้านทานอยู่แล้วแต่ว่าพันธุ์ต้านทานส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่อร่อยนะคะคือพันธุ์ป่าพันธุ์อะไรพวกเนี้ยไวน์ไทยที่มาเป็นต้นตอนะคะถ้านักศึกษาได้มีโอกาสกลับมาในแปลงนะคะไปดูอีกก็ได้ว่าในแปลงที่ปลูกพันธุ์ต้นตอนะคะพันธุ์ที่ทำตอองุ่นมักจะไม่ค่อยเข้าองุ่นมักจะไม่ค่อยเข้าแมลงมักจะไม่ค่อยเข้าองุ่นต้นนั้นนะคะแต่มันจะเข้าในต้นอื่นที่เขาเสียบยอดเข้ามาแล้วนะอันนี้คือลักษณะว่าทำไมเราไม่ใช้พันธุ์ต้านทานอันนี้คือข้อจำกัดนะต้านทานไปเลยคือถ้าเขาหาพันธุ์ต้านทานมาได้แล้วให้ผลผลิตที่ดีด้วยอันนี้คนปลูกเขาจะแฮปปี้นะคะโดยส่วนใหญ่พันธุ์ที่ต้านทานแมลงไม่ชอบแล้วเกษตรกรเขาก็จะไม่ชอบด้วยอันนี้เป็นเกือบทุกพืชนะคะเนาะนี่คือลักษณะของพันธุ์ต้านทานนะคะถ้ายังจำได้เนาะในเรื่องของพันธุ์ต้านทานแมลงมันจะมีทั้งแบบต้านทานที่เป็นแอนตี้ซีโนซีดก็คือมีขนหนาเนาะผิวที่หลังใบหนา
ครั้งปีก่อนนะคะครูก็ให้นักศึกษาปัญหาพิเศษทำเหมือนกันก็คือไปสำรวจในแปลงเนี่ยในแปลงในฟาร์มนะคะมันจะมีหลายพันธุ์แล้วก็พยายามที่จะรู้ว่าพันธุ์ไหนมันเป็นพันธุ์ต้านทานเนาะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือเพี้ยไฟมันก็จะเข้าทำลายเพียงบางพันธุ์นะคะซึ่งเราก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าพันธุ์ที่มันมีขนที่ผิวเยอะๆนะคะแมลงอาจจะไม่ชอบแต่ลักษณะของพันธุ์ต้านทานบางทีผิวเยอะขนที่ผิวเยอะแมลงก็ชอบก็ได้เขาจะไม่ชอบใบที่มีผิวเรียบแบบนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดแมลงแบบแรกเนาะคือแอนตี้ซีโนซีดแบบที่สองแอนตี้ไบโอซีดก็คือแมลงกินเข้าไปแล้วเจริญเติบโตไม่ได้นะคะกับแบบที่สามก็คือทอลแรนซ์กินเข้าไปยังไงก็ได้ออกผลได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือลักษณะความทนทานเนาะพันต้านทานทีนี้การใช้แบบเป็นสารสกัดละเป็นยังไงนะคะก็คือโดยทั่วไปนะในการใช้สารสกัดในการสเปรย์พวกนี้นะคะก็คือใช้สารสกัดสมุนไพรที่เรามีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เรื่องสมุนไพรค่อนข้างที่จะบูมนะคะทั้งสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคหรือว่าสมุนไพรที่ใช้ในแมลงก็จะมีการมีความสนใจค่อนข้างเยอะนะคะในการใช้สารสกัดนะคะเขาก็จะหาตัวที่มันมีฤทธิ์คล้ายกันกับกลุ่มของสารเคมีมีตัวไหนบ้างยาสูบนะคะนิโคตินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะพวกของสะเดานะคะหรือว่าสารตัวใหม่ๆก็จะมีเหมือนกันหนอนใต้ยากหรืออะไรที่เขารีวิวมาเพราะว่าพอฉีดเข้าไปแล้วตัวหนอนกินแล้วตายนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วสารที่ใช้ในการเป็นสารอินทรีย์นะคะเขาจะทำหน้าที่ในการไล่มากกว่าการฆ่าการไล่คืออะไรคือการฉีดเข้าไปแล้วสารมันมีกลิ่นเหม็นแบบนี้เนาะนักศึกษาเปรียบเทียบกันกับพวกตะไคร้หอมหรือว่ากลิ่นที่ไล่ยุงนะคะมันไม่ได้ทำให้ยุงตายนะตอนนั้นแต่พอเราทาที่ผิวหรือฉีดบริเวณผิวคือยุงไม่มาตอมเราอันนี้คือลักษณะคือทำให้แมลงไม่เข้าหาก็คือไม่ชอบในกลิ่นนั้นถ้าแมลงเข้าหาไม่เข้าหานะคะคือแมลงไม่ชอบแล้วแมลงไม่เข้าหามันก็จะไม่มีที่กินมันก็จะต้องไปหาที่กินที่อื่นถ้าเราฉีดทั่วแปลงมันก็ไม่สามารถที่จะกินอะไรได้แล้วมันก็ตายในที่สุดมันจะไม่เหมือนสารเคมีที่ฉีดเข้าไปปุ๊บตายเดี๋ยวนั้นเลยนะคะอันนี้คือกลไกของสารสกัดจากธรรมชาติจากพืชดังนั้นข้อจำกัดของสารสกัดพวกนี้ก็คือเขาย่อยสลายได้เร็วเนาะแล้วมันต้องใช้เวลาในการทำมาเพิ่มนะคะส่วนข้อดีก็คือมันปลอดภัยเกษตรกรที่เขาทำเขาสามารถที่จะทำได้เองนะคะเราไปดูแบบอื่นนะคะการห่อผลอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะการห่อผลก็ลดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูได้นะหรือการใช้กับดักนะคะกับดักฟีโรโมนในกลุ่มนี้เนาะทีนี้ถามว่ากับดักฟีโรโมนใช้กับแมลงได้ทุกตัวไหมนักศึกษาน่าจะมีคำตอบในใจว่าได้ใช่ไหมจริงๆไม่ได้นะคะกับดักฟีโรโมนก็จะเหมือนกลิ่นฮอร์โมนของเราแต่ละคนเราจะมีกลิ่นที่ต่างกันนะคะแมลงแต่ละสปีชีส์ก็จะมีฟีโรโมนที่ต่างกันดังนั้นเขาจะปล่อยออกมาเวลาที่เขาจะผสมพันธุ์เท่านั้นนะดังนั้นทำไมถึงถามถ้าไปหาทั่วไปเนี่ยฉันอยากได้ฟีโรโมนของผีเสื้อชนิดนี้ฟีโรโมนของหนอนชนิดนี้ด้วงชนิดนี้หาไม่ได้ตามท้องตลาดนะคะเพราะว่ากว่าจะสกัดฟีโรโมนของแมลงแต่ละสปีชีส์มาได้มันค่อนข้างยากมันจะต้องเรียนแบบต้องสารเคมีสังเคราะห์ขึ้นมานะคะถึงจะทำได้ในปัจจุบันมีแค่ที่เราเห็นทั่วไปในท้องตลาดก็คือแมลงวันผลไม้นะที่มีฟีโรโมนถ้าเราดมดูเรามักจะไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรหรือว่ามันไม่ได้หอมเหมือนน้ำหอมเรานะคะแต่ว่ามันสามารถดึงดูดกับชนิดของแมลงได้คือเขารับสัมผัสได้นะคะถ้าเป็นในแปลงเนาะเราก็ใช้กับดักพวกกับดัก
กาวเหนียวนะคะสีเหลืองพวกนี้หรือว่าใช้เชื้อรานะในการฉีดพ่นทีนี้ในการใช้เชื้อราจุลินทรีย์นะคะเราก็จะต้องใช้ระยะเวลาหมายถึงว่าจะต้องฉีดในช่วงที่ไม่มีอุณหภูมิสูงเพราะว่าข้อจำกัดของการใช้เชื้อราแบคทีเรียไวรัสพวกนี้นะคะเขาจะถูกทำลายด้วยความร้อนหรือ UV ดังนั้นเราจะต้องฉีดตอนเช้าๆหรือตอนเย็นนะคะถึงจะมีประสิทธิภาพเราไปดูเรื่องของการใช้สารเคมีกันเนาะการใช้สารเคมีจะมีหลากหลายนะคะมีทั้งแบบสเปรย์แบบเป็นยาแบบเป็นผงนะคะแบบเป็นเมล็ดแล้วกลายเป็นแก๊สนะคะหรือว่าคุกกับเมล็ดเข้าไปก็ได้นะอันนี้คือสารเคมีทั่วไปนะคะที่ใช้กับพืชอื่นๆถ้าเป็นคุกเมล็ดก็จะเป็นพวกข้าวโพดนะคะที่เขาจะต้องเอาเก็บผลผลิตมาเสร็จเขาก็มาคุกกับเมล็ดเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะหรือว่าป้องกันแมลงถ้าเป็นสำหรับองุ่นนะคะเราก็จะใช้สารเคมีที่ป้องกันกำจัดแมลงโรคพืชตามลักษณะของที่เกิดขึ้นว่าเป็นปากเจาะดูดหรือเป็นปากกัดกินอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องใช้นะคะคือถ้าเป็นปากเจาะดูดนะโดยส่วนใหญ่เราจะใช้แบบสัมผัสตายเพราะเราเห็นตัวก็ฉีดพ่นนะคะถ้าเขาสัมผัสยาก็จะทำงานไปถึงระบบประสาทของแมลงแล้วก็ตายแต่ถ้าเป็นปากแบบเมื่อกี้ครูแบบว่าแบบเจาะดูดหรือกัดกินเจาะดูดค่ะเจาะดูดใช่ไหมเอาใหม่นะคะกัดกินครูจินตนาการถึงตัวด้วงแล้วคือพวกกัดกินเนาะกัดกินจะทำให้การกัดกินการเข้าทำลายนะคะโดยส่วนใหญ่เราจะใช้สัมผัสตายเพราะว่าไม่แม้จะเป็นด้วงนะคะหรือว่าพวกผีเสื้อพวกนี้เราจะใช้เป็นแบบสัมผัสตายแต่พวกปากเจาะดูดนะคะเราจะใช้แบบซิสเทมิกก็คือแบบดูดซึมคืออาจจะใส่เข้าไปในดินนะคะรดน้ำหรือใช้ใส่เข้าไปในน้ำหยดนะคะหรือว่าสเปรย์เข้าไปที่ใบพืชแล้วให้พืชดูดซึมเข้าไปมันจะดูดซึมเข้าไปในท่อลำเลียงน้ำหรือลำเลียงอาหารอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวยานะคะว่ายาจะเข้าสู่ท่อลำเลียงน้ำหรือลำเลียงอาหารแล้วเมื่อแมลงดูดกินเข้าไปนะคะมันก็จะทำให้แมลงได้รับยาหรือสารเคมีนั้นๆแล้วก็ตายไปลักษณะการดูดซึมหรือว่าการคอนแทคตายเนี่ยคอนแทคตายก็คือสัมผัสตายเนาะประสิทธิภาพมันจะต่างกันตรงที่ถ้าสัมผัสตายมันอยู่ข้างนอกพืชนะคะอยู่ข้างนอกพืชถ้าเจอแสงเจอลมเจอแดดฝนชะล้างมันก็หายไปนะคือตัวเรซิดิวหรือว่าลิตรตกค้างมันจะต่ำกว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบดูดซึมนะคะถ้ามันดูดซึมเข้าไปในพืชแล้วเรซิดิวมันจะค่อนข้างยาวนานคือมันจะอยู่กับพืชได้ค่อนข้างนานอาจจะเป็นเดือนหรือว่า45วันนะคะอันนี้คือข้อดีข้อแตกต่างเนาะว่าเราจะเลือกใช้สารแบบไหนนะคะทีนี้ข้อคำนึงนะคะในการใช้สารเคมีมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อเสียมันค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ข้อดีเนาะคือประหยัดใช้ง่ายคือใช้โดรนไปฉีดเลยก็ได้ถ้าเป็นวิวัฒนาการถ้าเป็นณปัจจุบันนะคะมีเทคโนโลยีใหม่แต่ว่าข้อเสียของเขานะคะจากภาพนี้นะครูจะอธิบายคือเวลาเราใช้นะคะฉีดไปเข้าไปในพืชมันจะต้องถูกชะล้างออกไปในน้ำนะคะในแหล่งน้ำหรือว่าไปทุ่งหญ้านะทุ่งหญ้าก็จะมีสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นวัวในน้ำครึ่งน้ำครึ่งบกเนาะกบพวกนี้หรือแม้แต่ปลาพอทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะถูกกลับมาที่ตัวมนุษย์เองคือตัวเราจะเป็นผู้ที่สะสมสารเคมีได้มากกว่าหลายเท่าของพวกนั้นนักศึกษายังจำได้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราใช้กับพืชนะคะ1 ppm เนาะ1 ppm พอมันเข้าไปถูกชะล้างออกไปมันก็เข้าไปในกบถ้ากบสมมติว่ากินแมลงแมลงตัวนี้โดนนะคะกบกินแมลงเข้าไปกินแมลง10ตัวแมลงก็มีตัว10 ppm เข้าไปนะคะต
ัวนี้กินที่พืชก็ได้10 ppm นะตัวนี้ก็ได้10 ppm เหมือนกันพอมาถึงมนุษย์นักศึกษาคิดดูว่าเรากินกบกี่ตัวเราไม่กินใช่ไหมกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะคะกินปลาเท่าไหร่มันก็จะเป็นการที่สะสมได้มากที่สุดนะคะอันนี้เป็นกฎเลยเพราะสุดท้ายเราก็จะเป็นผู้ที่สะสมสารเคมีมากที่สุดก็จะเกิดโรคได้หลากหลายนะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเราจะใช้วิธีการ integrated pest control หรือ integrated pest management คือการใช้ IPM นะคะตัว IPM เนี่ยเราจะทำตั้งแต่ cultural control ก็ได้ก็คือการไถการปลูกการวางแผนปลูกตั้งแต่แรกนะคะเป็น cultural control หมดจะใช้ physical control ก็ได้คือใช้กับดักนะคะต่างๆใช้มือจับใช้มุ้งคุมหรือใช้ bio control นะคะก็คือตัวห้ามตัวเบียนจุลินทรีย์พวกนี้และสุดท้ายก็คือใช้สารเคมีในการทำ APM IPM นะคะ IPM เนี่ยใช้ได้หมดทุกอย่างเลยเราเรียกว่าแบบผสมผสานทีนี้เราจะไม่แนะนำให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียวๆนะคะอย่างถ้า IPM เนี่ยมันใช้ได้กับออร์แกนิกนะคะพวกอินทรีย์เนี่ยก็ใช้ IPM ได้เหมือนกันแต่แค่ IPM ของอินทรีย์จะถูกตัดคำว่าออร์แกนิกออกไปคำว่าเคมีคอลออกไปคือเขาจะไม่ใช้สารเคมีแต่ว่ายังเป็นกลุ่มของการใช้ฟิสิกอลหรือไบโอโลจิคอลได้วิธีการ IPM จะดีที่สุดนะคะอย่างเช่นถ้าเราเจอในแปลงองุ่นนะคะเราก็จัดการวัชพืชเพื่อลดการสะสมของแมลงข้างแปลงนะคะเพราะว่ามันจะมีพืชอาศัยหลักกับพืชอาศัยรองการจัดการวัชพืชการตัดแต่งกิ่งนะคะถ้าเกิดว่าจะมีการติดผลก็ห่อผลนะคะห่อผลตัดแต่งกิ่งจะช่วยให้แสงเข้าไปถึงกิ่งนะคะแล้วแมลงก็จะไม่ค่อยมีที่อยู่เนาะเพราะว่ามันร้อนการห่อผลไปจนถึงระยะที่มันเริ่มออกผลผลิตไปแล้วนะคะก็คือใช้การดูแลในแต่ละระยะนะอันนี้คือลักษณะของ IPM นะคะทีนี้เราจะจัดการแมลงยังไงนะคะสุดท้ายก็คือหลักการวินิจฉัยเลยเราจะต้อง identify แมลงได้ก่อนเรา identify ยังไงก็คือเราต้องใช้การสำรวจแปลงซึ่งครูจะสอนในแลบนะคะว่าเราจะสำรวจแมลงยังไงให้มันได้จำนวนแมลงที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นก็คือเริ่มการป้องกันกำจัดนะคะตั้งแต่ cultural control หรือว่าการใช้สารเคมีพวกนี้นะคะแล้วสุดท้ายมันจะต้องติดตามว่าถ้าเราใช้สารเคมีแล้วแมลงมีการดื้อยาหรือเปล่านะแมลงมีผลยังไงในรุ่นต่อไปเราจะเปลี่ยนยาไหมหรือว่าเราจะใช้ยาชนิดเดิมโดยปกติยามันจะมีหลายกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตออร์แกโนคอลีนนะคะไดโนทิฟูลานพวกนี้พอมันมีหลายกลุ่มเราสามารถที่จะเลือกใช้ว่าใช้กลุ่มนี้กลุ่มนี้นะคะและเราก็จะสลับไปเรื่อยๆเพราะว่าแมลงจะเกิดความต้านทานเนาะจบแล้วมีอะไรสงสัยไหมคะนักศึกษาถามได้เลยนะก่อนที่เราจะขึ้นแลบไปที่บทปฏิบัติการถามเลยค่ะถ้าใครไม่ถามจะจี้ตัวให้ถามนะไม่มีคำถามเลยหรอเนี่ยเข้าใจดีทุกอย่างอันที่อาจารย์เรคคอร์ดอาจารย์จะเอาไว้ไหนคะน่าจะลงให้ลงอะไร Facebook หรือ e-learning ดีคะ e-learning ก็ได้ค่ะตามใจนักศึกษาค่ะแต่ถ้ายอดวิวไม่ถึงครึ่งนึงเนี่ยจะปรับดีกว่าเนาะให้ดู10รอบอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากดูคนเดียวคนไม่ถึง10หนูอยากดูคนเดียวโอเคถ้าใครอยากดูเดี๋ยวครูอัพลง YouTube แล้วครูส่งลิงก์ให้ดีกว่าเนาะให้คนเดียวค่ะถ้าครูโพสต์ e-learning ก็เปลืองพื้นที่อีกแล้ว
จริงๆวิดีโอก็ครอบคลุมแล้วนะคะวิดีโอที่อัพให้โอเคถ้าไม่มีคำถามนะจะไปที่อาจารย์ค่ะค่ะเชิญค่ะมีคำถามค่ะค่ะนัชชาอาจารย์คิดว่าวิธีที่ใช้สารเคมีแล้วก็วิธีไบโอโลจิคอลคอนโทรลเนี่ยวิธีไหนสามารถควบคุมแมลงในแปลงองุ่นได้ดีกว่ากันถ้าเป็นอุตสาหกรรมเลยนะคะถ้าเราจะปลูกที่บ้านเป็นแบบสมมติว่าเราจะปลูกสัก10โลปีละ10โลทำไวน์หมักเอาไว้เนี่ยคือใช้ไบโอคอนโทรลดีกว่าแต่ถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมเป็นรายใหญ่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการใช้สารเคมีจะดีกว่าคือมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราอะใช้สเกลขนาดไหนในการผลิตเพราะว่าการใช้จุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าตัวห้ามเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปล่อยได้เลยในสเกลใหญ่ๆเราจะต้องเลี้ยงเยอะมากเราต้องปล่อยเยอะมากกี่แสนตัวกี่ล้านตัวซึ่งมันจะไม่ไหวดังนั้นถ้าเราจะทำหรือว่าเราจะไปพูดกับเกษตรกรเนี่ยเขาอะจะไม่ accept ในเรื่องของ biology เขาจะ accept เรื่องเคมีมากกว่าว่าเอาไปซื้อยามาสิกล่องนึงอะไม่กี่หมื่นบาทฉีดไปแมลงหายเลยทำไมจะต้องมาใช้พวกตัวห้ามตัวเบียนพวกนี้แล้วใครจะเลี้ยงให้เขาแรงงานคนต้องใช้เท่าไหร่นะคะคือเราจะต้องถ้าเราคิดเป็นอุตสาหกรรมคิดทุกอย่างเป็นตัวเงินยังไงสารเคมีมันก็ดีกว่าคือจัดการเห็นผลรวดเร็วแต่ถามว่าในระยะยาวการสะสมสารเคมีคนที่ฉีดเดี๋ยวนี้เขาใช้โดรนฉีดเนาะหรือว่าเครื่องมือในการฉีดแต่ว่าผลผลิตที่เราได้อะค่ะมันอาจจะมีการสะสมของสารเคมีในอนาคตคือคนที่ใช้สารเคมีส่วนใหญ่เขาจะไม่คิดนะวันนี้แมลงตายคนก็ไม่เห็นตายใช่ไหมแต่ว่าพอในอนาคตมันก็จะเริ่มสะสมสารเคมีของตัวเองนะคะเพราะครูได้ยินมาในฟาร์มทุเรียนของปากช่องเนี่ยทุเรียนค่อนข้างปลูกยากเนาะยิ่งทุเรียนจันย้ายมาปากช่องเนี่ยเขาอัดจนเขาบอกว่าคนงานพม่าตายไป2คนแล้วอะคืออัดในแปลงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องพิจารณาจากตรงนี้ด้วยค่ะเนาะแต่ถามว่าการใช้แบบ GAP คือ GAP Good Agriculture Practice เนาะคือการจัดการเกษตรดีเนาะมันจะดีตรงที่มันค่อนข้างปลอดภัยยังไงก็คือว่าใช้สารเคมีได้แต่เราจะไม่ใช้เกินอัตราที่เขา recommend ก็คือใช้ก่อนจะเก็บเกี่ยวกี่วันอย่างน้อย15วันมีการจัดการสารเคมียังไงอันนี้ก็คือถ้าเราเข้าเส้น GAP นะคะเราก็จะปฏิบัติอีกแบบนึงถ้าเป็นการค้าทั่วไปก็คือเขาไม่ได้สนใจว่าจะเท่าไหร่เนาะดังนั้นเราจะเจอว่าองุ่นในใครกล้ากินองุ่นทั่วไปบ้างอะเราก็กินใช่ไหมองุ่นต่างประเทศองุ่นในประเทศเรารู้อยู่แล้วว่าสารเคมีมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราก็ยังกินเหมือนเดิมใช่ไหมทุกคนที่เรียนนี่คืออยากจะไปทำใช่ไหมคะมีใหม่ค่ะมีใครมีความคิดอยากจะทำฟาร์มแปลงองุ่นบ้างก็อยากทำอยู่ค่ะถ้าจาก20ต้นแล้วก็เก็บผลผลิตมาทำวายอะไรอย่างนี้เนาะก็ทำไม่รู้ครูไม่รู้ว่าเราได้แปลรูปหรือยังว่า20ต้นของเราอ่ะจะได้พอขวดไหมหมายถึงถ้าผลผลิตออกจริงๆนะมันก็จะมีที่ครูเห็นคือข่าวที่ลงเขาก็ปลูกไม่กี่ต้นนะเป็นลงรถอ่ะเป็นเหมือนหลังคาบ้านอ่ะห้องนึงทีนี้ก็ให้มันขึ้นตามหลังคามันก็สามารถเก็บพวงองุ่นได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอาจจะหมักไว้พอถึงเวลา10ปีมาเปิดไวน์ดื่มชิลๆใช่ไหมสวยๆหมักไว้กินเองใช่หมักไว้กินเอง
ถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มสเกลไงคือเราต้องสร้างประสบการณ์ก่อนว่าถ้าตอนคือการจัดการแบบไม่ใช้สารเคมีเลยอะค่ะเราจะต้องมีเวลาให้มันการปลูกองุ่นการปลูกองุ่นเนี่ยมันใช้สารเคมีเยอะกว่าพืชอื่นอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำคือคนที่ทำในโรงเรือนอะก็น้อยโรงเรือนที่ปิดกั้นแมลงเลยนะส่วนใหญ่เขาจะทำเปิดแล้วก็มีหลังคาเนาะดังนั้นการเข้าทำลายของแมลงมันก็จะเข้าทำลายได้ค่อนข้างมากแต่ว่าถ้าเรามีเวลาถ้าไม่อยากใช้สารเคมีเลยนะเราจะต้องให้เวลากับมันคือสำรวจแป้งตัดแต่งกิ่งดูเลยกำลังติดผลตัดแต่งกิ่งไม่ให้มันรกไม่อะไรดูการเข้าทำลายแมลงเริ่มมาแล้วนะโอเคเราเริ่มใช้ BT ใช้เชื้อราอะไรแบบนี้แต่ก่อนที่มันจะเข้าทำลายเลยมันต้องแลกกับเวลาที่เราต้องเสียไปกับถ้าเรามีธุรกิจหลายหมื่นล้านโอเคเราคิดว่าเราทำธุรกิจอันโน้นเราไม่มีเวลาคือการใช้สารเคมีมันจะตอบโจทย์มากกว่าขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราแต่ก็สอนให้รู้ทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพืชอื่นยังไงเราก็จะต้องใช้การป้องกันกำจัดเหล่านี้เข้าไปโดยส่วนใหญ่ที่ครูสอนพวกเกษตรกรที่รุ่นใหญ่กว่าเรานะคะที่เขามีประสบการณ์พวกทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือแปลงตัวเองเขาก็ใช้สารเคมีใช้อะไรเหมือนกันแต่จะมีการกลับมาถามว่าเนี่ยผมอยากเลี้ยงตัวห้ามตัวเบียนแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเขาช่วยกันเลี้ยงแล้วก็ปล่อยในแปลงอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคือวันหนึ่งทุกอันมันก็ต้องหวนกลับมาที่ธรรมชาติเหมือนกันมีคำถามอะไรอีกไหมเรียนออนไลน์เป็นไงบ้างไม่สนุกไงดีค่ะ เป็นเน็ตไอดอลไปหรือยังนัชชาเห็นติ๊กต็อกเยอะเลยใช่ไหมใครใช้ติ๊กต็อกก็เล่นอยู่ค่ะแกเบื่อใช่ไหมมาคลาสนี้ไม่เยอะแล้วทำไมปกติเราเรียน18คนนี่หรอมีกันกี่คนปกติคลาสนี้สอนง่ายคือไอ้คนปิดไมค์นี่คือก็ปิดจังเลยเนาะมาพูดมาคุยกันหน่อยก็ได้ครูสอนวิชาแมลงอันนั้น90คนแย่งไม่มีใครแย่งกันพิมพ์อ่ะแต่ว่าไม่มีใครแย่งกันพูดเทอมนี้จะจบกันหมดแล้วใช่ไหมปี4แล้วเนาะเหลือผมอยู่ครับเหลือผมวางแผนอีกนานไหมอีกเทอมเดียวก็พอแน่นอนได้ค่ะเอ้าเราคิดว่าเราอันนี้แล้วไปโคออกมาแล้วใช่ไหมนัชชายังไม่ได้ไปค่ะมันบินไม่ได้ค่ะจ้ะเราไม่ได้ออกเทอมที่แล้วหรอครูเข้าใจว่าเราออกเทอมที่แล้วบินไม่ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์สาขาเราไม่ให้ไปค่ะหนูก็เลยขอเลื่อนไปเทอมหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมเดือนสิงหานะคะอาจารย์เขาน่าจะปิดไปจนนู่นแหละนานอยู่ค่ะน่านฟ้ายิ่งประเทศที่ใช่ค่ะยิ่งประเทศปลายทางเราด้วยเนาะก็ต้องรอค่ะมีความสุขดีใช่ไหมคะเรียนที่บ้านมีความสุขค่ะตอนนี้หนูอยู่มอตสอนนะคะจ๊ะอ๋อก็มีความสุขสิเนาะแล้วอยู่ที่บ้านทำไมไม่มีความสุขหรอคะที่บ้านใช้ค่ะจะใช้ล้างจานเราอยู่มอไม่มีใครใช้หรอไม่มีค่ะหรอโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่แล็บเนาะแล็บสั้นๆ นะคะนิดเดียวเดี๋ยวนะครูขอหาเรื่องของแล็บเราจะเรียนเรื่องของการสำรวจกันนะคะจริงๆอยากจะให้มาเรียนที่นี่แหละเพราะว่าเราจะได้ออกสำรวจแปลงองุ่นด้วย
ดื่มน้ำปัสสาวะได้เลยนะคะนักศึกษาครูก็คอแห้งเหมือนกันแลบไม่เยอะนะคะแล้วเราจะคุยกันเรื่องแบบฝึกหัดด้วยเนาะโอเคมาถึงเรื่องของแลบนะคะแลบก็จะเป็นการสำรวจนะอันนี้ภาพนี้อธิบายไปแล้วเนาะว่าสิ่งที่สำคัญคือเลยคือถ้าเราไม่อยากจะใช้สารเคมีเยอะเราจะต้องมีเวลาและใช้เวลาในการสำรวจการสำรวจเพื่อให้รู้อะไรรู้ว่าชนิดไหนเป็นแมลงศัตรูพืชหรือศัตรูธรรมชาติแล้วปริมาณของแมลงเยอะขนาดไหนนะคะทีนี้ในการแซมปิ้งนะคะอันนี้คืองานของนักศึกษาแล้วที่นักศึกษาจะได้ทำนะจะให้ไปเป็นวิศวกรออกแบบแผนผังในการแซมปิ้งให้ครูนะคะคือในการแซมปิ้งเนี่ยมันจะมีหลายแบบการแซมปิ้งก็คือการเก็บตัวอย่างของแมลงนะคะอันนี้เราสามารถใช้ในอนาคตได้เลยไม่ว่านักศึกษาจะทำงานเอกชนหรือภาครัฐถ้าวันหนึ่งที่จะต้องสั่งสมมติเป็นเจ้าคนนายคนเนาะต้องสั่งลูกน้องว่าเนี่ยไปสำรวจแปลงเลยว่าจะสำรวจยังไงหรือว่าปัจจุบันโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังระบาดจะสำรวจแมลงยังไงนะคะสิ่งที่เราจะสำรวจแล้วต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือความครอบคลุมของพื้นที่อันนี้ A นะคะคือพื้นที่หนึ่งเนาะอันนี้คือแต่ละพื้นที่เราจะใช้วิธีการสำรวจแบบไหนเพื่อให้แมลงให้เราได้ตัวแทนของแมลงได้มากที่สุดเราจะไม่สำรวจเป็นแบบกระจุกนะคะสมมติตรงนี้เนาะแล้วที่เหลือไม่ใช่หลักการเดียวกันกับการสำรวจเก็บตัวอย่างของเราเวลาเราทำบีดดิ้งเราทำโรคพืชหรือทำอย่างอื่นนะคะคือมันจะต้องให้ครอบคลุมทีนี้ในการให้ครอบคลุมเราจะจัดแบบไหนแบบเป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วแบบเป็นจุดก็ได้นะคะแบบนี้เนาะก็คือตั้งสมมติว่าจะเอาระยะห่างระหว่างแถว3แถวตรงนี้แล้วสำรวจ1ครั้งนะคะสามแถวตรงนี้สำรวจ1ครั้งให้มันครอบคลุมพื้นที่ทีนี้กับดักที่จะใช้เราจะใช้อะไรมันมีทั้งกับดักกาวเหนียวการใช้สวิงหรือว่าการใช้กับดักแสงไฟนะคะเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องตั้งกับดักตรงไหนบางทีถ้าตรงนี้เป็นต้นองุ่นนะคะตรงนี้อาจจะตั้งกับดักกาวเหนียวแล้วครูก็จะแซมปิ้งตรงนี้เพิ่มเป็นการใช้สวิงนะคะในการโฉบ4จุดให้ครอบคลุมนะคะหรือว่าใช้สวิงโฉบตรงนี้นะคะด้านขอบแปลงก็ได้แต่ว่าในระหว่างจุดสีดำนี้ก็ยังมีการใช้กับดักอยู่อันนี้แบบแรกนะคะคือการวางแผนแบบที่2เป็นทะแยงนะคะคือเวลาเป็นทะแยงถ้าเราปลูกพืชมันอาจจะทะแยงแบบนี้ก็ได้นะคะคือเราจะต้องไม่เอาข้างที่เป็นขอบซะส่วนใหญ่หรือว่าจะไม่เอาตรงกลางส่วนใหญ่นะคะหรือแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบฟันปลาก็ได้นะคะขึ้นลงแบบนี้นะคะในการสำรวจแมลงจะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะสำรวจเพื่ออะไรถ้ายิ่งจำนวนจุดสำรวจเยอะความเออร์เลอร์มันก็จะน้อยแบบนี้เป็นแบบสุ่มแบบอิสระนะคะแบบ B D และ F คือการแบบสุ่มแบบอิสระคืออยากจะสุ่มตรงไหนก็สุ่มได้แต่แบบ ABC นะคะแบบ ACE เนาะแบบนี้ข้างบนจะเป็นการสุ่มแบบมีระบบก็คือเราจะต้องมีแผนในกระดาษก่อนแล้วเราก็จะสำรวจตรงไหนบ้างนะคะแต่ว่าในพวกนี้จะเป็นอิสระก็คือลงตรงไหนก็ได้แต่ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดมันจะไม่เป็นกระจุกใดกระจุกหนึ่งนะคะหรือแบบนี้ก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงแบบนี้ก็ได้นะคะให้มันครอบคลุมพื้นที่อันนี้คือการสำรวจแมลง
นี้กับดักก็จะใช้ได้หลากหลายเนาะพอหลังจากที่เวลาสำรวจนะคะสำรวจมาแล้วก็จะมีการสร้างตารางเพื่อที่จะเก็บข้อมูลในการสร้างตารางเก็บข้อมูลเราก็จะมีว่าลำดับที่1เราใช้วิธีการสำรวจแบบไหนใช้แบบสวิงหรือนับด้วยตาเปล่ามีจุดไหนบ้างนะคะแล้วก็ดูชนิดของแมลงสมมติว่าเดินไปตรงนี้นะคะจุดที่1เราเขียนลำดับที่1สำรวจด้วยตาเปล่าเราก็เขียนว่าเจอแมลงอะไรบ้างนะคะเจอกี่ตัวเราก็จะเห็นเราก็จะได้มากรอกข้อมูลตามนี้นะคะอันนี้คือวิธีการสำรวจนะอันนี้คือการสำรวจในแปลงถ้านักศึกษามาเราจะทำแบบนี้แต่ว่าในกรณีที่นักศึกษาไม่มาครูจะให้วางแผนการสำรวจก็พอนะคะอาจจะไม่ต้องไปสำรวจเองทีนี้ในส่วนของนะครูขอเลื่อนในส่วนของการสำรวจเสร็จแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแมลงตัวนั้นมันเยอะมากพอที่เราจะป้องกันกำจัดเราก็จะมาดูที่ระดับเศรษฐกิจของแมลงเนาะอันนี้น่าจะได้เรียนแล้วถ้าในแปลงนะคะมีตัวห้ามและตัวเบียนอาศัยอยู่ด้วยกันมันจะอยู่แค่ระดับของ generalGeneral คือการควบคุมกันระหว่างตัวห้ามตัวเบียนเหมาะสมแล้วไม่มีการระบาดมากขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีการระบาดถ้ามันมีการระบาดถึงค่า ET นะคะอย่างเช่นเพียไฟถ้ามี5ตัวต่อ1ใบนะคะทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มใบแสดงว่าถึงระดับเศรษฐกิจในตารางนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าสมมติเพียไฟเนาะสมมติว่ามันเป็นทริปเมาส์คูพังตัวเพียไฟเนาะถ้าเพียไฟนะคะมีปริมาณเราสำรวจมาแล้วมี7ตัวต่อใบแสดงว่ามันถึงระดับเศรษฐกิจแล้วในการดูนะคะระดับเศรษฐกิจตรงนี้มันจะบอกว่าเพียไฟไม่เกิน5ตัวต่อใบแสดงว่าแปลงนั้นเราจะต้องทำการป้องกันกำจัดแล้วถ้าเมื่อไรไม่ป้องกันกำจัดมันจะสูงไปถึงเส้นตรงนี้นะคะเส้น EIL EIL คือความเสียหายทางเศรษฐกิจถ้าเราเจอ7ตัวนะคะไม่ต้องทำอะไรรอวันที่มันเข้าทำลายแบบเสียหายอย่างเดียวเพราะว่าในขณะที่เราสำรวจแล้วมันอยู่ในเส้น ET เราทำลายเราป้องกันกำจัดมันจะลดลงมาถึงเส้น GEP นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ป้องกันกำจัดเลยมันจะสูงขึ้นไปในเส้นนี้ตรงนี้นะคะพอถึงเส้นนี้ถามว่าการใช้สารเคมีหรือใช้อะไรที่รุนแรงนะคะมันก็จะไม่เกิดผลประโยชน์คือมันก็จะเสียต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์ไปนะคะทีนี้ถ้ามีใครมีคำถามว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปริมาณแมลงค่า ET ของแมลงแต่ละชนิดเนี่ยเท่าไหร่ตัวนี้สามารถที่จะเสิร์ชหาได้นะคะในพวกเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลพวกปัวพวกเพี้ยไฟนะคะว่ามีตัวต่อมีกี่ตัวต่อใบมีกี่ตัวต่อต้นถึงระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้มีข้อมูลให้เราสืบค้นได้อยู่แล้วเนาะทีนี้พอเราสืบค้นเรารู้แล้วว่าปริมาณของแมลงถึง ET แล้วเราจะใช้วิธีการแบบไหนในการป้องกันกำจัดนะนักศึกษาก็เลือกใช้วิธีการแบบที่ครูสอนมานะคะว่าเราจะใช้วิธีการต่างๆยังไงที่ได้เรียนมานะคะทั้งชีวภาพทั้งการห่อผลหรือว่าการอะไรแต่ว่าปกติก่อนที่มันจะห่อผลคือมันเป็นวัยเด็กเนาะองุ่นจะยังไม่ออกผลผลิตนะดังนั้นเราจะมีการสำรวจตั้งแต่ในระยะนั้นไปเรื่อยๆนะคะการสำรวจแปลงจึงค่อนข้างสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคพืชหรือว่าเป็นแมลงการสำรวจแปลงก็จะมีความสำคัญมากนะทีนี้มาถึงเรื่องของนักศึกษาสงสัยเรื่องของนี่มะเรื่องของงานเรามาเรื่องของแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดที่ครูให้ก็คือเรื่องของการสำรวจแปลงเนาะ
งานที่นักศึกษาที่จะต้องทำข้อแรกนะคะคือครูให้พื้นที่มาสมมติว่าเรามีพื้นที่ในการปลูกองุ่นพวกนี้คือต้นองุ่นนะคะระยะห่างระหว่างแถวและระยะห่างระหว่างต้นโดยส่วนใหญ่แล้วต้นหนึ่งแถวหนึ่งนี่นะคะมันจะปลูกถี่หน่อยแต่ว่าระยะห่างระหว่างแปลงระหว่างแถวนะคะมันจะห่างหน่อยจะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ทำค้างเรียงกันแบบนี้ไปนะคะทีนี้พื้นที่ในการสำรวจให้นักศึกษาออกแบบว่านักศึกษาจะสำรวจแบบไหนในพื้นที่เหล่านี้จะสำรวจเป็นทแยงมุมหรือว่าเป็นฟันปลาหรือว่าเป็นอะไรแล้วเขียนให้เหตุผลมาด้วยนะคะว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีการแบบนี้ใช้หลักการอะไรหรือมีความคิดอะไรว่าทำไมเราถึงใช้แบบนี้มันครอบคลุมแล้วหรือยังนะคะแล้วจะใช้วิธีการสำรวจแบบไหนแบบตาเปล่าหรือว่าใช้กับดักนะคะกับดักอะไรเนาะอันนี้คือข้อแรก10คะแนนส่วนข้อที่2นะคะนักศึกษาสืบค้นข้อมูลการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูองุ่นคือมันจะเป็นแมลงอะไรก็ตามถ้านักศึกษาครูไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นด้วงเป็นเพี้ยเป็นอะไรนะคะแต่ให้นักศึกษาหาว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขาใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงในแปลงองุ่นเนี่ยคืออะไรอาจจะใช้ความร้อนอบไอน้ำอันนี้คือผลผลิตที่จะส่งออกเนาะนี่ยกตัวอย่างเฉยหรืออาจจะใช้คลื่นเสียงเข้าไปนะคะหลักการยังไงก็คือใช้คลื่นเสียงที่เกิดจากอะไรอะไรนะคะเป็นแมลงชนิดไหนแล้วผลเป็นยังไงนะคะให้หา reference อ้างอิงมาด้วยนะคะอันนี้อีก10คะแนนเนาะโอเคไหมคะโอเคไหมเดี๋ยวใช่ไหมคิดว่าจะอะไรนะทำเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะทำคนเดียวหาคนเดียวเลย1อาทิตย์พอไหมสำหรับการส่งงานโอเคค่ะได้เนาะ1อาทิตย์2ข้อวันนี้กลับไปเนี่ย11โมงเดี๋ยวครูก็จะเลิกสอนแล้ว11โมงก็ข้อแรกก็วางแผนได้เลยนะคะจับฟันปลาหรือว่าจะอะไรใช้ความคิดของนักศึกษาจากที่เรียนมานี่แหละมันไม่มีใครจะได้ศูนย์นะคะนอกจากไม่ส่งเนาะก็คือเราครูจะดูความคิดว่าถ้านักศึกษาเจอสภาพแปลงแบบนี้ถ้าเราเป็นหัวหน้าคนในอนาคตเราจะสั่งเกษตรกรไม่ใช่ลูกน้องหรือว่าชาวไร่ว่ายังไงให้สำรวจยังไงหรือว่าถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือเรานะคะเราจะบอกเขาว่ายังไงเนาะอันดับแรกต้องไปสำรวจก่อนว่าเป็นแมลงอะไรนะแล้วสำรวจยังไงล่ะครับวาดเลยค่ะเพราะว่าพืชอันนี้นะคะนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในพืชอื่นได้ไม่ว่าจะปลูกในโรงเรือนนะคะหรือว่าจะปลูกในสภาพแปลงสามารถที่จะประยุกต์ใช้พวกนี้ได้เลยเนาะส่วนการสืบค้นถ้างานในเมืองไทยนะคะองุ่นค่อนข้างน้อยมากที่ครูดูเรื่องของแมลงดังนั้นเราจะจำเป็นที่จะต้องหาจอร์นอลหรือว่าจะหรือว่าเปเปอร์นะคะอ่านภาษาอังกฤษเนาะเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งอาจจะเป็นการใช้แบบ cultural control ก็ได้นะคะการไถพ่วนจะช่วยลดแมลงในดินอะไรอย่างเงี้ยก็หามาแบบสั้นๆไม่ต้องใช้เวลาในการอ่านมากนะคะเอาแบบอ่าน topic หรือว่าหลักการของเขาว่าเขาใช้ยังไงเฉยๆเนาะโอเคไหมสงสัยอะไรไหมคะส่งที่ e-learning ใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งไฟล์มาได้เลยที่ e-learning ส่วนไฟล์ของครูก็อยู่ในนั้นแล้วนะคะมีโจทย์แล้วก็มีตัวแบบฝึกหัดที่ให้ส่งเราไม่ได้ตั้งซูมเป็นชื่อเราใช่ไหมพยายามตั้งเป็นชื่อเรานะคะครูจะได้เรียกถูกแม่ฟ้าคำมินนี่คือใครสงสัยอะไรมะอะไรนะจำหนูได้ใช่ไหมคะ
จำได้จำได้ว่ามีแต่คนเรียนปีสูงแล้วเนี่ยคลาสเนี้ยมีแต่คนที่คือคนที่คิดอะไรเป็นแล้วอ่ะคนที่คิดวิเคราะห์อะไรได้แล้วอ่ะในคลาสนี้ใช่ไหมโตแล้วนะคะเราจะได้ไปทัศนศึกษาไหมคะยังอาจารย์นกยังคุยอยู่ว่าเดี๋ยวครูไปทัศนศึกษาแล้วถ่ายวิดีโอมาให้อุ้ยหรือไม่ก็น่าจะเป็นคลิปวิดีโอส่วนใหญ่นั่นแหละค่ะไม่รู้ว่าคืองบอ่ะไม่รู้ว่าเขาให้เก็บให้ได้ยาวๆหรือเปล่าว่าถ้านักศึกษามาแล้วอาจจะไหนเดือนไหนปลายปีค่อยพาไปอะไรเงี้ยหมายถึงทัศนศึกษาวิชานี้ใช่ไหมหรือว่าทัศนศึกษารุ่นทัศนศึกษารุ่นค่ะอ๋อพูดถึงรุ่นใช่ไหมตอนนี้งบยังเหลืออยู่ค่ะงบยังมีอยู่แต่ว่าเราจะไปไหนหรือว่าไปได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอฟังอีกทีนึงถ้าเขาเปิดโอเพนทุกอย่างเราก็มีสิทธิ์ไปเนาะอันที่เรคคอร์ดอาจารย์จะให้หนูคนเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ได้จะได้ไม่ต้องแบ่งเพื่อนได้ให้เลยเดี๋ยวครูเอาขึ้น YouTube แล้วครูก็ส่งลิงก์ให้ขอบคุณค่ะ